กฎเทอร์โมไดนามิกนะครับหมวดข้อที่ศึกษาก็มีกฎข้อที่0นะกฎเทอร์โมไดนามิกเนี่ยมันจะมี4ข้อนะแล้วก็เรียนข้อ0ข้อ1แล้วก็ระบบและกระบวนการต่างๆตามทางเทอร์โมไดนามิกนะฮะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับกฎเทอร์โมไดนามิกข้อที่1นะครับแล้วก็กฎเทอร์โมไดนามิกข้อที่2นะอันนี้ก็จะลงไปถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะข้อนี้ก็คือลงไปจะไม่เยอะนะถามว่าเยอะแค่ไหนก็คือแค่ประมาณว่าเอนโทรปีนะครับเพราะว่าแต่ว่าทำไมถึงพูดว่าเยอะไม่เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อกฎเทอร์โมไดนามิกข้อที่2เนี่ยนะถ้าสมมุติจะเอาให้ลึกเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการคำนวณหาสิ่งที่เรียกว่ามัลติพลิซิตี้ก็คือรูปแบบของการจัดเรียงนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ไอ้เรื่องของสแตทฟินะซึ่งมันจะยากเกินไปในระดับเรานะเราก็จะเรียนแค่เรื่องของเอนโทรปีนะครับในกฎข้อที่2ว่าคำนวณยังไงจากนิยามของพวกอุณหภูมิแล้วก็ความร้อนต่างๆนะเพราะว่านะครับก็เวลาเรามีจำกัดนะแล้วก็อีกอย่างก็คือกฎข้อที่3นะก็จะเป็นเฉพาะส่วนของนิยามนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎเทอร์โมไดนามิกนะครับที่จะเรียนในเรื่องนี้นะกฎทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยนะครับมันจะมี4ข้อนะก็เอานิยามก่อนเลยนิยามกว้างๆนะคือกฎข้อที่0นะถ้าเราบางคนบอกว่าเฮ้ยกฎข้อที่0มันมีด้วยเหรอนะจริงๆผมว่ากฎข้อที่0เนี่ยเขาน่าจะตั้งมาทีหลังกฎข้อที่1นะเพราะผมก็ไม่รู้ประวัติของการสร้างสมการพวกนี้เหมือนกันนะว่ากฎข้อที่0เนี่ยสร้างมาตอนไหนอันไหนสร้างก่อนหลังนะจะกดข้อที่0เนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องของสมดุลทางความร้อนนะครับว่าก็คือสมมติมีวัตถุหนึ่งนะครับตั้งอยู่ใกล้ติดกับนะติดกันเลยนะก็คือผิวสัมผัสหรือไม่สัมผัสกันก็ได้นะแต่ว่าอยู่ในบริเวณใกล้กันใกล้กันแค่ไหนคือใกล้กันในขนาดที่สามารถแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนกันได้นะจำเป็นต้องติดกันไหมนะครับก็คือไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยมักจะเจอโจทย์ที่เขาให้ติดกันเพราะว่ามันจะได้มีการแลกเปลี่ยนโดยการนำความร้อนนะฮะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ติดกันนะไม่ได้ติดกันเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอะไรนะก็คือด้วยการแผ่รังสีความร้อนนะก็คือแผ่รังสีความร้อนก็คือบอกว่าวัตถุ2ชนิด2ชิ้นนะก็คือจะต้องอยู่ในสมดุลทางความร้อนเมื่อมีอุณหภูมิเท่ากันนะก็คืออันนี้ก็คือจริงๆมันคือเป็นเรื่องของการถ่ายเทพลังงานความร้อนนะครับจนกระทั่งอุณหภูมิเท่ากันนั่นเองนะแล้วก็ข้อที่1นะกฎข้อที่1นะกฎข้อ1นะจริงๆมันคือกฎข้อที่2ถูกมั้ยกฎข้อ1เนี่ยนะก็คือมี0 1นะข้อ1ก็คือว่า energy can never be created or destroyed นะความหมายข้อนี้ก็คือนิยามด้วยสมการอันนี้ครับก็คือว่าพลังงานเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยพลังงานภายในนะแล้วก็พลังงานความร้อนแล้วก็ W มันก็คืองานนะ3อย่างอันนี้ก็คือพลังงานเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปนะเปลี่ยนเป็นพลังงานภายในเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนหรืองานนะก็คือทั้ง3สิ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะผ่านมาเราก็จะพอได้มองในช่วงเช้าเราก็จะพอได้เห็นว่าตกลงแล้วการใช้กฎข้อที่1ในการนำไปใช้คำนวณเรื่องต่างๆเนี่ยนะมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเราก็เอาไปคำนวณเรื่องของอะไรนะเครื่องจักรใช่ไหมครับ heat engine ปรากฏการณ์ต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะอ้างกฎข้อที่หนึ่งนะครับทีนี้กฎข้อที่หนึ่งในหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยบางทีเขาจะใช้เครื่องหมายนะที่มันอาจจะเป็นปัญหาบ่อยๆเลยก็คือเครื่องหมายลบตัวนี้เห็นไหมครับถ้าไปเจอหนังสือบางเล่มเนี่ยเครื่องหมายลบตัวนี้เขาจะใช้เป็นเครื่องหมายบวกนะแต่ว่าตำราสมัยใหม่ไม่ใช่สมัยใหม่ตำราส่วนใหญ่ที่เจอกันในขณะนี้ของไทยนะก็จะใช้เป็นเครื่องหมายลบนะเพราะว่าจะอ้างอิงไปถึงการอธิบายเรื่องของกระบอกสูบที่เขาอธิบายว่าไงนะกระบอกสูบที่ทำงานออกมานะก็คือในกรณีกระบอกสูบที่ทำงานออกมาเนี่ยนะมันจะมีเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบนะครับคือความหมายคือยังไงคือถ้าสมมติว่าไปดูตำราสมัยก่อนเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นบวกนะพลังงานภายในการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในจะเท่ากับ Q ก็คือความร้อน
บวกกับงานที่ใส่เข้าไปนะอันนี้ก็คือถ้าเพราะฉะนั้นก็คือตอนที่เราดูตำราสมัยเก่านะมีแก๊สอุดมคติอยู่ในกระบอกสูบถ้าสมมุติจะทำให้พลังงานภายในมันเพิ่มขึ้นก็เอาความร้อนใส่เข้าไปแล้วก็เอางานใส่เข้าไปนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าระบบนะระบบเนี้ยมันทำงานออกมานะครับไอ้เครื่องหมายลบตัวเนี้ยนะครับมันจะทำให้ระบบนะครับมีพลังงานลดลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการเขียนในตำราที่เราจะเจอปัจจุบันตอนที่มันเจอเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยความหมายของมันก็คือว่าเป็นการกระทำที่ให้งานออกมาเป็นบวกนะฟังแล้วก็จะงงๆถูกไหมเราต้องพิจารณาลักษณะที่ว่าถ้าสมมติระบบนะอันนี้สำหรับสมัยใหม่นะสำหรับกรณีเป็นลบแบบนี้นะก็คือถ้าสมมติระบบออกมาระบบทำงานออกมาระบบจะให้งานออกมาเป็นบวกถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติเป็นตำราสมัยก่อนถ้าสมมติระบบทำงานออกมาระบบจะให้งานออกมาเป็นลบเพราะสมการมันเป็นบวกนะอันนี้คือป้องกันความสับสนหรือว่าฟังแล้วจะสับสนเพิ่มขึ้นก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นสมการที่เรามักจะเจอกันในปัจจุบันนะก็นะอันนี้เป็นกฎข้อที่หนึ่งส่วนกฎข้อที่สองก็คือเป็นเรื่องของเอนโทรปีนะเอนโทรปีที่บอกว่า total นะเอนโทรปี of universe นะ universe ก็คือประกอบด้วยระบบแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับระบบคืออะไรอ่ะก็คือถ้าสมมติเราพิจารณาสิ่งที่เรียนมาส่วนใหญ่ก็คือแก๊สอุดมคติที่อยู่ในลูกสูบใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งระบบอันเนี้ยกับ surrounding ก็คือสิ่งแวดล้อมนะจะต้องมีแต่การเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับมีแต่การเพิ่มขึ้นเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ entropy ว่า entropy รวมเนี่ยนะจะต้องมากกว่า0นะครับก็คือ entropy รวมก็คือถึงแม้ว่าจะมีการเสียอะไรนะความร้อนจากระบบให้สิ่งแวดล้อมแต่เอนโทรปีตัวนี้เป็นไงจะต้องรวมแล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นนะซึ่งตรงนี้มันฟังดูมันเหมือนขัดแย้งนะที่ขัดแย้งเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คำนิยามของเอนโทรปีเองนะเอนโทรปีเองเนี่ยนะคำนิยามของมันเนี่ยมันจะนิยามหมายถึงลักษณะรูปแบบของการจัดเรียงของอนุภาคอะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะฉะนั้นคือว่าปฏิกิริยาอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีค่ามากกว่า0เพราะฉะนั้นคือมันก็เลยทำให้แนวโน้มของจักรวาลเนี่ยมันมีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความยุ่งเหยิงมากขึ้นมีรูปแบบการจัดเรียงที่หลากหลายมากขึ้นนะอ้าวแล้วถ้าสมมติว่ารูปแบบการจัดเรียงไม่หลากหลายจะเป็นยังไงนะครับมันก็นำไปสู่กฎข้อที่3นะกฎข้อที่3ก็คือรูปแบบการจัดเรียงที่มีเพียงรูปแบบเดียวเอนโทรปีจะเท่ากับ0นะครับพอมีรูปแบบการจัดเรียงรูปแบบเดียวเนี่ยนะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิเป็น0เคลวินนะซึ่งที่มาของไอ้กฎข้อที่3เนี่ยนะมันมาจากประเด็นของเอนโทรปีในกฎข้อที่2ใช่มั้ยครับไปบวกกันกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับ0เคลวินนะเพราะว่า0เคลวินเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นไงนะผลึกอะไรต่างๆนะอนุภาคอะไรต่างๆแก๊สอะไรต่างๆนะครับจะต้องมีสภาพที่อยู่นิ่งที่สุดนะครับก็นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามคิดค้นทฤษฎีอะไรต่างๆเข้ามาอธิบายว่าณขณะที่มันมีอุณหภูมิเป็น0เคลวินหรือว่าการเคลื่อนที่ของอนุภาคต่างๆเนี่ยหยุดนิ่งทั้งหมดแล้วไปจนถึงสปินของอิเล็กตรอนไปจนถึงการจัดขนาดจัดอะไรนะทิศทางของสนามแม่เหล็กของแต่ละอะตอมเลยเนี่ยนะจะมีลักษณะเป็นยังไงซึ่งตรงเนี้ยนะมันจะมีความลึกลงไปจนถึงพารามิเตอร์ของโทโมไดนามิกอีกหลายตัวซึ่งมันยากเกินกว่าที่เราจะเรียนในระดับนี้นะครับก็ผมก็จะเข้าไปเกินไว้ในส่วนที่มันเป็นพื้นฐานนะครับเพราะนั่นคือหลักๆที่เราจะเรียนเลยก็คือกฎข้อที่1กฎข้อที่2แล้วก็กฎข้อที่0นะซึ่งข้อที่0นี่ก็ไม่มีอะไรถูกมั้ยแล้วก็ถ้าสมมุติกฎข้อที่3เนี่ยนะก็ที่ T เท่ากับ0เคลวินเอนโทรปีจะเท่ากับ0ก็โฟกัสไปที่ตรงนั้นซึ่งในความเป็นจริงเกิดได้ไหมในความเป็นจริงก็ไม่เกิดนะแต่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะทำนายว่าถ้ามันเกิดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เขากำลังศึกษาทำการศึกษากำลังศึกษากันมานานไหมศึกษากันมานานแล้วนะก็คือทำการศึกษากันมานานแล้วนะแล้วก็มีพารามิเตอร์อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมายมีนักวิทยาศาสตร์อะไรหลายคนก็ไปเกี่ยวข้องนะ
นะครับตัวแปรที่สำคัญเลยนะครับในระบบเทอร์โมไดนามิกเนี่ยนะครับก็คือเมื่อกี้ที่เราเรียนกันมาก็คือมี P ใช่ไหมครับ P กับ V เนี่ยทำให้เกิดอะไรนะ PV diagram แล้วก็มีงานใช่ไหมครับถ้าพอดปิดกับ T ตัวหนึ่งมันก็จะเป็นปริมาณใน3มิติที่พูดถึงความดัน V แล้วก็ T แล้วก็จะเกิดไอตัวอะไรนะลักษณะ3มิติที่มันเป็นพื้นผิวของสารแก๊สอุดมคติเมื่อกี้นะฮะที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็จากแก๊สอุดมคติอันนั้นเนี่ยเราสามารถที่โปรเจกต์ไปแต่ละด้านเพื่ออาจจะเป็น PV diagram PT diagram หรือ VT diagram อะไรต่างๆแล้วก็พลังงานภายในอันนี้จะอยู่ในกฎข้อที่1ใช่ไหมครับเป็นพลังงานที่มันอยู่ภายในของไอ้ตัวสารต่างๆนะเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้สามารถเปลี่ยนไปเป็นงานได้ใช่ไหมครับตามกฎข้อที่หนึ่งส่วนเอนโทรปีนะอันนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็ยังไม่น่าจะคุ้นนะเพราะว่ามันมีการนิยามได้หลายแบบนะการนิยามในแบบทั่วไปก็คือเป็นเราก็คำนวณได้ง่ายๆด้วยการเอาอะไรนะ Q หารด้วย T ใช่ไหมครับอันนี้คือคำนิยามในระดับแบบเขาเรียกอะไรระดับแบบเราอะแล้วที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าสมมติไปในลักษณะของstatistical physics นะครับหรือฟิสิกส์ที่มันอธิบายยากขึ้นเนี่ยนะครับในลักษณะของ stat เอากลศาสตร์ทางสถิติมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันจะมีนิยามอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าพลังงานอย่างอื่นนะพลังงาน enthalpy exergy นะแล้วก็พลังงานเสรีของกิฟพลังงานถ่วงเทมโพลนะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นพลังงานที่มันอยู่ในกฎข้อที่3นะกฎข้อที่2เนี่ยนะมันจะมีเอนโทรปีแต่ว่าเอนโทรปีบางส่วนเนี่ยมันจะไปพูดถึงการอธิบายถึงกฎข้อที่3นะส่วนข้อที่1กับข้อที่0เนี่ยนะจะอธิบายด้วยความดันปริมาตรอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของพลังงานภายในนะอันนี้ก็คือคร่าวๆแต่ว่าลงลึกไหมผมไม่สามารถที่จะลงลึกตรงนี้ให้ได้นะเพราะว่าตอนที่สอนจริงๆมันต้องใช้เวลาหลายคาบเลยนะก็เอาเท่าที่จะสอนไหวนะก็กฎข้อที่ศูนย์เนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยใช้บอกสภาวะทางความร้อนของวัตถุอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้แล้วว่ากฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเป็นเรื่องของสมดุลทางความร้อนนะก็คือตอนที่เขาอธิบายก็อธิบายว่าถ้ามีวัตถุ A นะครับมีอุณหภูมิเป็น T หนึ่งอยู่ใกล้กันกับวัตถุ B อุณหภูมิเป็น T2 นะไม่ว่าขนาดจะเป็นอย่างไรนะครับอุณหภูมิจะเข้าสู่สมดุลได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิ T1 เท่ากับ T2 นะก็คือเราสามารถที่จะพูดถึงกฎข้อที่1ทางเทอร์โมไดนามิกอีกแบบหนึ่งได้ว่าวัตถุที่อุณหภูมิสูงจะถ่ายเทพลังงานไปยังวัตถุที่อุณหภูมิต่ำนะครับจนกระทั่งมีอุณหภูมิเท่ากันโดยที่ไม่ได้ดูว่าพลังงานที่อยู่ในก้อนไหนมากหรือน้อยกว่าก้อนไหนดูแค่อุณหภูมิตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมครับวัตถุจะวางติดกันหรือไม่ติดกันก็ได้แต่ส่วนใหญ่ตอนที่เราเจอเนี่ยก็จะวางติดกันนะเพื่อที่จะไม่ได้มีการถ่ายเทความร้อนด้วยการหนามด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงนะก็คือมีน้ำอยู่ในน้ำแข็งน้ำกับน้ำแข็งก็แลกเปลี่ยนความร้อนเข้าสู่สมดุลโดยที่อุณหภูมิจะเท่ากันนะครับแล้วก็จะหยุดถ่ายเทความร้อนนะน้ำกับก้อนแท่งโลหะนะก็ประจุลงไปแล้วก็อุณหภูมิจากแท่งโลหะจะสูงกว่าน้ำก็ถ่ายเทความร้อนจากแท่งโลหะเข้าไปสู่น้ำก็ทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานนะครับอันนี้ก็จนกระทั่งทุกอย่างมันสู่สมดุลแล้วมันก็จะหยุดถ่ายเทนะอันนี้ก็เป็นไปตามกฎข้อที่0นะซึ่งเป็นกฎข้อแรกนะต่อมาก็จะเป็นกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกนะเป็นเรียกว่ากฎของการอนุรักษ์พลังงานนะครับอนุรักษ์พลังงานยังไงก็คือเป็นเดลต้า U เท่ากับ Q ลบ W นะ Q ก็คือปริมาณความร้อนนะ W ก็คืองานนะครับอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปเรื่องของการเปลี่ยนความร้อนไปเป็นงานนะครับตั้งแต่เรื่องของการพูดถึงเรื่องเขาเรียกอะไรนะเครื่องจักรความร้อนนะเครื่องจักรความร้อนเครื่องทำความเย็นแล้วก็ปั๊มความร้อนนะก็คือใช้สมการตามกฎข้อที่1อันนี้นะครับแล้วก็เดลต้ายูพลังงานภายในก็คือเป็นพลังงานที่ใช้ในการจัดการลักษณะรูปแบบนะครับของการจัดเรียงตัวนะครับของอนุภาคที่อยู่ข้างใน
การมีอุณหภูมิการมีพลังงานอะไรพวกนี้นะขึ้นอยู่กับเดลต้าอยู่ตรงนี้ก็ถ้าพูดเป็นเขียนเป็นลักษณะของอะไรนะ differential นะเป็นส่วนเล็กๆนะก็เป็น du เท่ากับ dq ลบ dw นะก็เป็นแบบนี้นะเป็นสมการที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานถ้าสมมติดูเป็นแบบนี้นะคือนะบางที่นะบางตำราจะใช้u เนี่ยเป็น eint นะครับก็คือว่าเป็นพลังงานที่อยู่ภายในนะครับเป็นการเดลต้าคือเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคือในความเป็นจริงเราไม่สามารถหาได้ว่านะจากสมการอันนี้นะเราไม่สามารถหาได้ว่ามี u อยู่เท่าไหร่แต่เรารู้ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง u เท่าไหร่นะก็คือถ้าสมมติใส่ q เข้าไปเท่าไหร่นะใส่พลังงานเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราคำนวณคำนวณการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในได้นะทีนี้ในรูปนะครับในรูปเนี่ยอย่างที่ผมมองนะตำราบางเล่มเนี่ย ตำราบางเล่มเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เป็นบวกนะในรูปเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับใช้สัญลักษณ์อันนี้เป็นบวกนะครับก็คือถ้าดูตามรูปอันนี้นะรูปทางขวาเนี่ยถ้าเดลต้ายูตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในคิวที่ใส่เข้าไปคิวใส่ได้จากอะไรบ้างก็อาจจะใส่ได้จากการเอาไปสัมผัสกับความร้อนเอาไปต้มเอาไปผิงไฟนะเอาไปวางไว้บนเตาอะไรเงี้ยคิวก็เป็นความร้อนที่ใส่กับแก๊สที่มันอยู่ข้างในใช่ไหมครับพอชั้นคิวตัวนี้ก็เป็นบวกนะมันจะทำให้พลังงานภายในเพิ่มขึ้นงานที่ใส่เข้าไปถ้าสมมติเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะก็จะมีลักษณะของค่าตรงนี้นะถ้าอยู่ในสมการนี้เลยเนี่ย w ตัวนี้จะมีค่าติดลบเพื่อไปหักล้างกับเครื่องหมายลบตัวนี้ให้ทั้งหมดมีค่าเป็นบวกเพื่อให้พลังงานภายในมันมีค่าเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าสมมติไปเจอตำราเก่าที่บอกว่า delta u เท่ากับ q บวก w นะ w ตัวนี้จะมีค่าเป็นบวกนะก็เพราะว่าตรงตามอะไรคอนเซ็ปต์ตรงที่ว่าพลังงานภายในจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีงานใส่เข้าไปมีเพราะว่างานนั้นคือพลังงานรูปแบบหนึ่งใช่ปะพลังงานความร้อนมันนั่นคือพลังงานรูปแบบหนึ่งใส่เข้าไปมันก็ทำให้พลังงานภายในมันเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติดูตามสมการนี้นะสมการกฎข้อที่หนึ่งที่ใช้เครื่องหมายลบเนี่ยนะถ้า Q มีค่าเป็นบวกเนี่ยนะครับเมื่อความร้อนไหลเข้าสู่ระบบก็คือถ้าสมมติ W มีค่าเป็นบวกเนี่ยเมื่อระบบทำงานนะหมายความว่าไงเมื่อระบบทำงานก็คือถ้าสมมติสมการกดข้อที่หนึ่งใช้เครื่องหมายตรงนี้เป็นลบนะก็แสดงว่าพลังงานภายในสูญเสียงานออกไปใช่ไหมครับอันเนี้ยมันทำให้ W ตัวนี้มีค่าเป็นบวกนะติดลบตัวนี้ก็แสดงว่าทั้งระบบเนี้ยมันเสียงานออกไปนะก็คือพลังงานภายในสูญเสียเป็นงานออกไปแล้วก็ได้รับความร้อนออกได้รับความร้อนเข้ามานะมันก็เลยต้องไอตอนที่เราอธิบายเรื่องของเครื่องจักรความร้อนเนี่ยมันก็เลยอธิบายว่างี้เพราะว่าไอตอนที่เอาความร้อนใส่เข้าไปใช่ไหมความร้อนตัวเนี้ยบางส่วนมันแปรเปลี่ยนเป็นงานโดยที่กำหนดว่าไอเดลต้ายูตัวเนี้ยมันจะมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะไรนะอุดมคติเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในแต่เพราะฉะนั้นไอเดลต้ายูมันก็เลยเป็นศูนย์พอเดลต้ายูเป็นศูนย์มันก็เลยทำให้คิวเท่ากับดับบิลถูกไหมครับก็เป็นเรื่องของการกลับเครื่องหมายนะก็อย่างละกันนะเดลต้ายูมีค่าเป็นบวกเมื่อพลังงานภายในเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นโทษทีมีค่าเป็นบวกเมื่อพลังงานภายในเพิ่มขึ้นนะก็คือเดลต้ายูก็คือพลังงานภายในนะครับระบบและกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกนะอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามต่างๆที่มักจะเจอประจำเลยนะครับว่าตอนที่เราดูเรื่องของกฎทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยนะมันจะมีคำนิยามพวกนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่อตีกรอบสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะศึกษาว่าระบบเรานั้นมันจะมีผลอย่างไรต่อกฎข้อที่หนึ่งมันจะมีผลอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมตัวแปรตัวไหนที่จะถูกตัดออกนะก็ใช้จิตจากการตีความความหมายของระบบแล้วก็กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกนะอันดับแรกเลยคือระบบโดดเดี่ยวที่เรียกว่า isolated system เนี่ยนะบางที่ถ้าจำไม่ผิดบางตำราจะเรียกว่าอะไรนะระบบอิสระเนาะไม่แน่ใจนะก็คือถ้าเป็นระบบโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับเป็นระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวลพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมนะความหมายคืออะไรก็คือระบบเนี้ยลอยอยู่
ในอวกาศที่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่ได้รับทั้ง Q ไม่ได้รับทั้ง W เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเป็นไงครับ Q ก็เป็น0 W ก็เป็น0เพราะฉะนั้นเดลต้า U ก็เป็น0ด้วยนะเพราะงั้นคือถ้าสมมติบอกว่าเป็นระบบโดดเดี่ยวปุ๊บทันทีเนี่ยนะทุกอย่างเป็น0หมดเลยนะครับ UI ลบ UF ก็เป็น0นะทีนี้ถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตอนที่เอากฎข้อที่1ไปใช้นะครับอาจจะมีการกำหนดการคำนวณ UF มาจากสมการอะไรสักอย่างนึงนะพอมันลบ UI แบบเนี้ยนะมันก็กลายเป็นว่าสามารถที่จะดูว่าไอ้สสารหรือว่าแก๊สอุดมคติหรือว่าแก๊สอะไรสักอย่างที่มันเปลี่ยนไปในระบบเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีพลังงานตอนเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายเป็นไงต้องเท่ากันเพราะว่าเดลต้าอยู่มันเป็น0นะก็อาศัยประโยชน์ของระบบโดดเดี่ยวนะครับในการคำนวณในประเด็นนี้นะต่อมากระบวนการแบบเป็นวัฏจักรนะวัฏจักรนี้เราเจอมาอย่างกระบวนการที่เป็นแบบวัฏจักรนะก็เจอมาแล้วถูกไหมฮะก็คือเมื่อกี้ที่เราเรียนเรื่องของheat engine เนี่ยนะก็มีวัฏจักรหลายวัฏจักรที่เราเจอเลยนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยนะครับมันสามารถกลับสู่สภาวะเดิมได้ซึ่งส่วนใหญ่มันจำเป็นเป็นไงเป็นกระบวนการที่มันเป็นอุดมคตินะเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นกระบวนการที่มันเป็นจริงเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถกลับมาสู่สภาวะเดิมได้ถามว่าคือทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าวัฏจักรส่วนใหญ่เราเจอมันก็กลับมาสภาวะเดิมหมดนะก็เพราะว่าถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยในความเป็นจริงมันก็ไม่ขัดกับกฎข้อที่2ถูกมั้ยใช่มั้ยครับเพราะกฎข้อที่2เนี่ยทุกอย่างตอนที่มันดําเนินการมันก็ต้องมีเอนโทรปีเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับพอเอนโทรปีเพิ่มขึ้นไอ้วัฏจักรในความเป็นจริงเลยเนี่ยมันก็ต้องมีการขยับวัฏจักรขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้ซ้ํารอยเดิมเนี่ยแต่เอาว่านะเค้าก็กําหนดแล้วว่าถ้าเป็นวัฏจักรที่สามารถกลับมาสู่สภาวะเดิมได้เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่ากระบวนการแบบวัฏจักรนะครับซึ่งจากกฎข้อที่1อันนี้เป็นกฎข้อที่1ข้อที่1นะกระบวนการที่กลับสู่สภาวะว่าเดิมได้เนี่ยคือเดลต้า u เท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นเป็นไงก็กลายเป็นว่าจากสมการนี้นะที่ลบ w เนี่ยนะ q ลบ w เนี่ยก็กลายเป็น q เท่ากับ w ซึ่งตรงนี้เราเป็นไงเราเจอแล้วในเรื่องของเครื่องจักรนะครับวัฏจักรคาโนวัฏจักรเครื่องจักรความร้อนนะเครื่องจักรคาโนเนี่ยนะเราใช้อันนี้อย่างตรงนี้มาใช้ในการเปลี่ยนความร้อนไปเป็นงานนะครับก็มีหลายแบบนะฮะก็มีแบบไหนบ้างก็มีแบบวนในลักษณะแบบนี้แบบนี้ก็ใช่แบบนี้ก็ใช่นะหลายแบบนะก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยให้มันเป็นวัฏจักรนะครับอันนี้ก็คือถือว่าใช่หมดนะเป็นแบบวัฏจักรหมดเลยคือเป็นสามารถวนลูปกลับมากลับไปวนอยู่แบบเนี้ยแต่ถามว่าทีนี้ในความเป็นจริงเป็นยังไงในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการขยับลูปไปเล็กน้อยนะครับเพราะมันจะต้องมีการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นเราจะเรียกว่ากระบวนการแบบวัฏจักรนะครับต่อมากระบวนการแบบอะเดียบาติกนะเป็นกระบวนการที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อนเข้าหรือออกจากระบบอะเดียบาติกเจอมาอย่างนะแล้วเมื่อกี้เราก็เจอไปคร่าวๆแล้วนะว่าอยู่ในอะไรนะการวิ่งระหว่าง2เส้นใช่ไหมครับระหว่างเส้นไอโซโทมอนกับไอโซโทมอน2เส้นซึ่งพอมันวิ่งแบบนี้นะครับมันทำให้เกิดการอะไรครับเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรได้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้นะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือว่าไม่มีการถ่ายเทความร้อนเข้าหรือออกจากระบบใช่ไหมครับเพราะนี่คือมันเหมือนกับว่ามันกำลังจัดการเรียงตัวของไอ้ตัวแก๊สที่มันอยู่ภายในกระบอกสูบใช่ไหมครับจัดการเรียงตัวโดยการอาจจะขยายตัวอาจจะหดตัวขึ้นอยู่กับว่าเป็นการกระบวนการอะไรนะย้อนกลับหรือว่าเป็นอะเดียบาติกแบบขยายตัวนะแล้วแต่นะครับหดตัวหรือขยายตัวก็แล้วแต่นะก็คือไอ้การหดตัวกับขยายตัวของมันเนี่ยไอ้กระบวนการนั้นอุณหภูมิเป็นไงอุณหภูมิคงที่ไหมอุณหภูมิไม่คงที่นะถามว่าอ้าวไม่อุณหภูมิไม่คงที่มันไม่ได้รับความร้อนแล้วอุณหภูมิไม่คงที่ได้เหรอได้นะก็เมื่อกี้ที่เราเจอในเรื่องของเครื่องจับความร้อนนะมันจะมีปรากฏการณ์ที่มันวิ่งอยู่ระหว่างเส้นไอโซโทมอน2เส้นใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะมันจะทำให้อุณหภูมิในขณะที่มันปรากฏการณ์มันวิ่ง2เส้นเนี่ยนะมันจะไม่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานจากข้างนอกนะอาจจะคือไม่มีทางการรับพลังงานเข้ามาไม่มีทางการปล่อยพลังงานความร้อนออกไปนะ Q เป็น0นะครับก็จะเรียกว่ากระบวนการอะเดียบาติกเพราะฉะนั้นคือไอ้พวกเนี้ย
ครับมันเหมือนกับระบบแบบมันเหมือนกับระบบปิดเหรอครับคล้ายๆฮะทีนี้คือระบบปิดเนี่ยมันจะ Q ก็เป็น0 W ก็เป็น0แต่ว่าอันเนี้ยมัน Q เป็น0ตัวเดียวระบบระบบอะไรนะระบบโดดเดี่ยวใช่ไหมระบบปิดเดี๋ยวก่อนนะระบบปิดเป็นไงพูดถึงหมายถึงระบบโดดเดี่ยวใช่ไหมน่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะก็คือตอนเนี้ยนะตรงเนี้ยนะครับมันก็คือมีแค่การเปลี่ยนเราอาจจะเรียกว่าระบบปิดก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ระบบโดดเดี่ยวนะฮะก็คือถ้าสมมติระบบโดดเดี่ยวเลยนะครับ W ตัวนี้ก็เป็น0ด้วยอันนี้คือ Q เป็น0อย่างเดียวนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าในตำราแต่ละเล่มเขาเขียนว่ายังไงนะทีนี้นะมาที่ระบบการขยายตัวอิสระนะครับการขยายตัวอิสระเนี่ยก็คล้ายๆกับอะไรนะระบบที่เรียกว่าเมื่อกี้ที่เจอมาระบบแรกเลยก็คือระบบโดดเดี่ยวใช่ไหมครับก็คือบางอันเนี่ยก็จะเรียกว่า free expansion process ก็คือ q เป็น0 w เป็น0เนี่ยนะเมื่อกี้เราก็เจอมาแล้วเดี๋ยวจะ u เท่ากับ0เหมือนกันนะก็ uf ลบ ui ก็เท่ากับ0นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็สังเกตว่าการขยายตัวแบบอิสระกับระบบโดดเดี่ยวนะครับก็เหมือนกันส่วนระบบปิดเนี่ยบางทีเมื่อกี้อะไรนะมีใครสักคนหนึ่งบอกว่ามันคือระบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าระบบ adiabaticนะครับQ เท่ากับ0ก็คือไปเจอระบบบอกว่า adiabatic นะครับ Q ก็จะกลายเป็น0นะครับแล้วก็มีการและเขาเรียกอะไรนะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงความดันนะระบบ adiabaticต่อมากระบวนการที่ความดันคงที่นะเริ่มจากกฎข้อที่1พอความดันคงที่นะความดันคงที่เนี่ย Q ไม่เท่ากับ0นะครับก็ไอโซทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าความดันคงที่นะแปลความหมายมาจากคำว่าไอโซบาริกนะบาร์เนี่ยมันเป็นหน่วยของความดันใช่ไหมครับไอโซแปลว่าคงที่เท่ากันเหมือนเดิมอะไรต่างๆพวกนี้นะไอโซบาร์ก็แปลว่าความดันคงที่ก็แปลว่ากระบวนการความดันคงที่นะซึ่งก็บอกว่ากระบวนการความดันคงที่เนี่ย Q จะมีค่านะครับแล้วก็ W เนี่ยจะเท่ากับ P คูณด้วย V P delta V นะก็จะสามารถที่จะหาอะไรนะ delta U ออกมาได้นะก็ isobaric ถ้าสมมติอยู่ในกราฟมันจะเป็นไงนะก็คือเส้นตรงแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในกราฟเนี่ยเส้นตรงส่วนนี้ก็เรียกว่า isobaric นะก็คือความดันตรงนี้จะคงที่ใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้ปริมาตรเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ความดันคงที่มีความร้อนเพิ่มขึ้นไหมก็มีนะความร้อนก็เพิ่มขึ้นนะถ้าสมมติว่าไอโซบาริกแล้วยังเป็นอะไรนะไอโซบาริกผสมกับอะเดียบาติกนะก็ได้นะก็คือถ้าสมมติเป็นไอโซบาริกพร้อมกับอะเดียบาติกพร้อมกันเป็นไงก็กลายเป็นว่า Q ตัวนี้ไม่ Q ตัวนี้ก็เป็น0ถูกไหมครับก็แล้วก็คือสามารถที่จะรวมลักษณะแบบนั้นไปได้นะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นไอโซบาริกอย่างเดียวนะครับ P คงที่นะ Q เนี่ยไม่เท่ากับ0ก็แปลว่า Q เนี่ยมันมีค่าก็แสดงว่าสามารถที่จะรับพลังงานเข้าไปได้นะต่อมาเป็นกระบวนการที่เรียกว่าปริมาตรคงที่นะก็มีถ้าสมมติผมเรียกเนี่ยผมจะเรียกว่าไอโซวอลูมิกนะเพราะวอลลุ่มมันแปลว่าปริมาตรแล้วก็สอดคล้องกับตอนที่ผมเรียกว่าไอโซบาริกใช่ไหมครับเพราะบาร์เนี่ยมันเป็นหน่วยของความดันแต่ทีนี้บางที่เขาเขียนว่าไอโซคอลิกนะผมก็ไม่รู้ว่าคอลิกตรงนี้มันแปลว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าสมมติบอกว่าไอโซโวลูมิกเนี่ยมันเซนกว่าว่าเฮ้ยมันคือกระบวนการที่ปริมาตรคงที่นะปริมาตรคงที่นะเนื่องจากว่าตอนที่เราหาปริมาตรเนี่ยนะครับถ้าสมมติปริมาตรคงที่เนี่ยมันแปลว่าไงมันแปลว่ากราฟเนี่ยนะครับมันจะตั้งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยงานที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันต้องหาพื้นที่ใต้กราฟมาเพราะนั่นคือพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ในกรณีที่ปริมาตรคงที่เราไม่สามารถหาปริมาตรใต้กราฟได้ใช่ไหมครับถึงแม้มีเส้นตรงนี้ก็ตามปรากฏการณ์อย่างนี้นะมีเส้นในนี้เกิดขึ้นแต่ตรงนี้มันไม่มีพื้นที่เพราะว่าปริมาตรมันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้น W เท่ากับ0พอ W เท่ากับ0ก็เดลต้า U W เท่ากับ0เนี่ยเดลต้า U มันก็เลยเท่ากับ Q อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่บอกว่าพอเป็นไอโซโวลูมิกปุ๊บเราก็ต้องรู้เลยอ๋อ W เท่ากับ0เพราะว่าเดลต้า V เท่ากับ0ถูกไหม
มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จำค่อนข้างยากนะทีนี้คือถ้าสามารถจะจำยังไงได้นะก็ต้องใช้บ่อยๆใช่ไหมครับต่อมากระบวนการที่อุณหภูมิคงที่นะก็เริ่มจากกฎข้อที่หนึ่งกระบวนการที่อุณหภูมิคงที่ก็คือแสดงว่าเดลต้ายูเท่ากับศูนย์พอเดลต้ายูเท่ากับศูนย์ก็กลายเป็นว่าคิวเท่ากับวิวเอ๊ะตรงนี้มันเหมือนกับคุ้นๆอะไรสักอย่างเลยนะเราก็เคยเจอมาแล้วถูกไหมครับกระบวนการที่อุณหภูมิคงที่นะคือกระบวนการที่มันวิ่งอยู่บนเส้นไอโซโทมอนใช่ไหมครับ Q เท่ากับ W นะก็นะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งซึ่งมันจะคล้ายๆกันกับตัวอื่นเช่นเดียวกันนะครับก็ PV เป็นค่าคงที่นะ P คูณ V ก็เป็นค่าคงที่นะกระบวนการที่เป็นไอโซโทมอนก็คือเราต้องนึกถึงเส้นที่มันวิ่งอยู่นะเส้นนี้ถูกไหมครับเส้นไอโซโทมอนPV จะเป็นค่าคงที่ถามว่าเอาทำไม PV เป็นค่าคงที่อ่ะก็เพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันระหว่างความเพิ่มขึ้นกับความลดลงของปริมาตรแล้วก็จนผลคูณของมันเนี่ยนะคูณกันแล้วกลายเป็นค่าคงที่นะอันนี้คือเป็นกรณีที่อุณหภูมิคงที่อุณหภูมิคงที่ก็เส้นเนี้ยนะที่มาของเส้นนี้ก็คือเป็นการก็เรียกอะไรนะโปรเจกต์พื้นผิวของการของกราฟอะไรนะ3มิติ PVT diagram ลงมาเป็น PV diagram แล้วมันจะเกิดเส้นโค้งตรงนี้เรียกว่า isothermal นะก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูรูปของบทที่แล้วนะที่มันมีรูป3มิติแล้วก็เกิดโปรเจกต์ของรูป projection นะของรูปที่มันเป็น isothermal ตรงนี้นะก็เรียกว่าอุณหภูมิคงที่นะ isothermal เดี๋ยวก็ u เท่ากับ0 q เท่ากับ w นะครับแล้วก็ต่อมา isothermalก็เรียกนะ isothermal expansion of an ideal gas นะครับก็คืออันนี้ก็คืออุณหภูมิคงที่แต่เป็นไงมีแก๊สอุดมคตินะใช้แก๊สอุดมคติในการดำเนินการนะพอใช้แก๊สอุดมคติเนี่ย Q มันเท่ากับ W ใช่ไหมครับทีเนี้ยจะหายังไงจะหา W ยังไงจะ Q ยังไงนะครับก็หาได้จากอะไรนะกฎของแก๊สอุดมคติใช่ไหมครับว่าปริมาตรก่อนปริมาตรหลังนะครับก็จะได้เป็นงานเนี่ยนะเท่ากับ nRT ln นะครับ vf ส่วน bi นะก็คือปริมาตรก่อนกับปริมาตรหลังเอามาหานะหาปริมาณงานได้นะครับก็อันนี้ก็คือจริงๆแล้ว2อันเนี้ยมันคืออันเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอันบนเนี่ยมันก็คือบอกว่าเดลต้า u เท่ากับ0คุณจะไปใช้กับแก๊สอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติเป็นแก๊สอุดมคตินะก็ใช้เป็นสมการในการหา W ตัวเนี้ยด้วยการอินดิเกตและผลของการอินดิเกตนะของแก๊สอุดมคตินะก็คือแก๊สอุดมคติเนี่ย P มันเท่ากับ nRT ส่วน V ใช่ไหมแล้วก็พออินดิเกตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันได้ลอนตัวนี้ออกมา VI ส่วน VF นะไม่ VF ส่วน VI นะก็จะได้อันนี้ออกมาเป็นแก๊สอุดมคตินะสองอันเนี้ยมักจะเจอคู่กันนะไอโซโทมอนโปรเซสแล้วก็คำนวณสำหรับไอเดียลแก๊สเราก็จะได้เป็นงานของไอเดียลแก๊สที่อยู่ในกระบอกสูบนะซึ่งตรงนี้นะมักจะเจอในแบบฝึกหัดหรือข้อสอบที่มันเป็นวัตจักรเขาเรียกอะไรนะเครื่องจักรความร้อนที่ใช้แก๊สอุดมคตินะแล้วให้คำนวณหางานออกมาให้คำนวณหาความร้อนออกมานะพอให้คือความร้อนเนี่ยนั่นเนื่องจากเดลต้า U เท่ากับ0ความร้อนก็ได้เท่ากับ W ใช่ไหมครับจำนวน W ออกมาจากปริมาตรเราก็หา Q ได้เนี่ย QH ตัวนี้ที่ใส่เข้าไปนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรกระบวนการต่างๆทางเทอร์โมไดนามิกที่มักจะเจอนะว่าจะเจอบอกว่าเฮ้ยไอ้นั่นไอโซโทมอนไอโซโวลูมิกระบบอิสระระบบโดดเดียวอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันก็คือเงื่อนไขที่จะบอกว่าตัวแปรตัวไหนถูกตัดทิ้งไปตัวแปรตัวไหนเท่ากับ0ตัวแปรตัวไหนหายไปนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอประมาณนี้นะทีนี้เส้นนะหลายๆเส้นถ้าสมมติหลายคนยังงงอยู่นะครับเส้นที่เรามักเจอเลยเนี่ยนะตอนที่เราโปรเจกต์ภาพมาเป็น PV diagram นะครับ PV diagram มันก็จะเป็นภาพในลักษณะแบบนี้ถูกมั้ยฮะก็คือแกนตั้งเป็น P แกนนอนเป็น V แล้วก็ I อยู่ตรงนี้ F อยู่ตรงนี้บางทีนะเราอาจจะเจอว่า I อยู่ตรงนี้ F อยู่ตรงนี้เราต้องดูให้ดีนะถามว่าทำไมต้องดูให้ดีเพราะจุดเริ่มต้นบางทีพอมันมากกว่า
แล้วจุดไฟนอลมันมาน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการไปเอาไปคำนวณผลต่างถูกไหมครับมันก็กลายเป็นว่าถ้าลบกันบางทีมันมีค่าผลลบเป็นบวกนะบางทีลบกันมีค่าผลลบเป็นลบเพราะว่ามันต้องเอาไฟนอลมาลบอินิเชียลใช่ไหมครับนั่นคือตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนจุดปลายอยู่ตรงไหนนะแต่ในรูปนี้นะจุดเริ่มต้นอยู่นี่จุดปลายอยู่นี่นะปริมาณเริ่มต้นอยู่นี่ปริมาณส่วนปลายอยู่นี่นะมีไอโซบาลิกนะไอโซบาลิกก็คือเส้นที่เกิดมาจากความดันคงที่นะไอโซโจมอนได้มาจากไหนได้มาจากการโปรเจกต์ภาพ PV diagram จากพื้นผิวของสามมิติพื้นผิว3มิติของแก๊สอุดมคตินะจะได้ไอโซโจมอนเป็นแบบนี้นะไอเดียบาติกก็วิ่งอยู่ระหว่างเส้นไอโซโจมอน2เส้นนะเอาทำไมอาจารย์บอก2เส้นนะมันมีเส้นเดียวเองนะเพราะในความเป็นจริงตรงนี้มันก็มีไอโซโจมอนอีกหลายๆเส้นเลยใช่ไหมครับในกราฟเนี้ยนะก็คือจริงๆตรงนี้ก็จะมีไอโซโจมอนอีกหลายเส้นเลยนะแล้วก็ไอโซโวลูมิกก็คือปริมาตรคงที่นะทีนี้นะส่วนที่เรามักจะมันยังไม่เข้าใจกันก็คือถ้าสมมติเป็นแก๊สชนิดอื่นนะครับเส้นไอโซโจมอนนะมันจะเหมือนนี้หรือไม่นะถ้าสมมติเป็นแก๊สชนิดอื่นที่ไม่ใช่แก๊สอุดมคติเนี่ยเส้นไอโซโจมอนมันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้มันอาจจะตกลงมาแบบนี้แล้วมันก็โค้งขึ้นไปแล้วก็ลดลงมาแบบนี้นะขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้รูป3มิติที่พอด PVT diagram นะพื้นผิวมันก็จะไม่ได้โค้งสวยๆนะเหมือนกับไอ้ที่ให้ดูในบทที่แล้วนะไอ้3มิติตัวนั้นนะครับพื้นผิวของมันก็จะอาจจะบิดเบี้ยวอาจจะมีส่วนไหนปูดบวมขึ้นมานะมันก็ทำให้เส้นไอโซโจมอนไม่เท่ากันนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอในระดับเราก็คือจะเป็นแก๊สอุดมคติทั้งหมดเลยนะก็จะเป็นเส้นไอโซโจมอนที่มีลักษณะแบบนี้นะโค้งสวยๆแบบนี้นะโค้งแบบสวยงามนะต่อมาก็คือกระบวนการนะ boiling process นะครับกระบวนการที่งานในการขยายตัวเมื่อของเหลวกลายเป็นไอนะที่ความดันคงที่นะครับก็คือในกรณีที่ความดันคงที่เนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเนี่ยก็คือตอนที่มีลักษณะเป็น V กับ L ใช่ไหมครับ V เนี่ยก็คือตอนที่มันมีลักษณะเป็น vapor ใช่ไหมครับ L ก็จะเป็น liquid ใช่ไหมครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางปริมาตรที่เพิ่มขึ้นนะ initial กับ final initial ก็จะเป็นปริมาตรในตอนเริ่มต้นนะก็คือเป็น liquid นะครับแล้วก็ final ก็เป็น V นะเป็น vapor นะปริมาณความร้อนที่ใช้ในกระบวนการนะครับก็จะใช้เป็น ml ใช่ไหมครับ lv ทีนี้ตัวนี้มาจากไหนนะ q เป็นความร้อนใช่ไหมครับ ml เนี่ยนะมันจะมาจากเรื่องของการเปลี่ยนสถานะที่เรียกว่าความร้อนแฝงนะความร้อนแฝงบางทีเราก็จะไปเจอบางตำราตัวนี้เขียนเป็น l เล็กนะ l ตัวนี้ก็คือย่อมาจาก latent ใช่ไหมครับก็ latent ของ vaporization ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ไอระเหยกลายเป็นไอนะครับก็คืออาจจะไม่ใช่ระเหยอาจจะกลายเป็นอะไรนะต้มให้กลายเป็นไอก็ได้นะก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะต้มหรือว่าจะระเหยหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของระบบนะพลังงานภายในของระบบก็ W เนี่ยคำนวณมาได้ใช่ไหมครับจาก P เดลต้า V ใช่ไหมฮะก็เครื่องหมายลบตัวนี้นะแล้วก็ข้างหลังก็เป็น W ส่วนข้างหน้าก็เป็น Q เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของระบบเนี่ยครับในกรณีที่มันเป็นการกลายเป็นไอนะอาจจะได้จากการต้มอาจจะได้จากการที่อะไรนะได้รับความร้อนแล้วระเหยเข้าไปนะระเหยก็คือเอาว่ามีการถ่ายเทความร้อนเข้าไปนะเราจะเรียกว่าส่วนใหญ่จะเรียกว่าการต้มนะแต่ว่าถ้าสมมติมันมีบางอันที่เป็นไงได้รับความร้อนเข้าไปแล้วก็เกิดการระเหยเงี้ยนะที่คือเราหมายถึงว่าไม่อยากจะใช้คำว่าต้มเพราะต้มบางทีเราจะไปนึกถึงน้ำใช่ไหมครับแต่ว่าคือรวมทุกอย่างที่เราให้ความร้อนเข้าไปแล้วกลายเป็นของจากของเหลวกลายเป็นไอนะฮะเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับจากของเหลวกลายเป็นไอนะก็จะใช้สมการในการคำนวณพลังงานภายในได้เป็นแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ก็คือทบทวนความเข้าใจนะครับว่าเราจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในได้อย่างไรต่อมากฎข้อที่2ทางเทอร์โมไดนามิกนะก
กฎข้อที่2ทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องของไอเดียนะมันเป็นเรื่องของแนวคิดนะที่เอามาเขียนเป็นสมการนะคือมันมีคำกล่าวอยู่จากนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะก็คือโดยที่คำกล่าวของนักวิทยาศาสตร์หลักๆที่มันเป็นหลักใหญ่ใจความของกฎข้อที่2เนี่ยก็จะมีอยู่4คนด้วยกันนะครับก็คือคู่แรกเนี่ยเป็นเควินกับพลังแล้วก็คู่ต่อมาก็คือเป็นคลอเซียสกับปิยองนะครับซึ่งกฎเทอร์โมไดนามิกทั้ง2ข้อที่2เนี่ยนะก็คือจะพูดถึงถ้าคือในระดับเราเนี่ยนะเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของทิศทางของกระบวนการนะทางเทอร์โมไดนามิกว่าทิศทางเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบไหนนะอะไรที่มันจะไม่เกิดขึ้นนะทีนี้เขาพิจารณาจากอะไรนะพิจารณาจากเอนโทรปีนะอันนี้คือเป็นคำกล่าวที่พูดถึงกฎข้อที่2ทางเทอร์โมไดนามิกนะก็นะจากเรื่องที่เรียนไปแล้วนะจากเรื่องที่บอกว่าเป็นheat engine นะ heat engine ก็คือมี cold reservoir hot reservoir ก็คือแหล่งความร้อนกับแหล่งความเย็นเนี่ยนะแหล่งความร้อนเนี่ยนะครับเอาความถ่ายเทความร้อนให้เครื่องจักรความร้อนใช่มั้ยครับให้ heat engine แล้วก็ให้งานออกมานะครับคำกล่าวของเควินกับแพลงเนี่ยนะเขาไม่ได้กล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเขาไม่ได้กล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้ตรงๆแต่เขาบอกว่านะหลังจากที่เราตีความจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาไทยออกมาเป็นภาษาที่ตีความที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องจักรแล้วเนี่ยนะฮะก็ตีความได้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเครื่องจักรซึ่งทำงานเป็นวัฏจักรโดยรับความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิเดียวแล้วเปลี่ยนเป็นงานทั้งหมดอันนี้คือได้จากการตีความของคำกล่าวของเควินแพลงนะแต่โดยลึกๆแล้วเนี่ยเควินแพลงไม่ได้กล่าวตรงๆเป็นแบบนี้นะเราตีความมาอีกทีนึงแล้วก็ตีความได้เป็นแบบนี้ตีความแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะหมายความว่าไงหมายความว่าจะเอาความร้อนมาเปลี่ยนเป็นงานซึ่งมันเป็นความพยายามของใครนะคานูก็พยายามแบบนี้ใช่ไหมเอาพลังงานทั้งหมดพลังงานความร้อนทั้งหมดมาเปลี่ยนมาเป็นพลังงานกลเนี่ยคานูก็พยายามนะเพราะว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นงานกลได้ทั้งหมดก็แสดงว่าเครื่องจักรของเราจะต้องมีประสิทธิภาพสูงมากนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนได้แบบนั้นใช่ไหมครับประสิทธิภาพก็กลายเป็น1ใช่มั้ยครับเป็น 100% ใช่มั้ยฮะเพราะ W ก็เต็มที่เลยนะ Q มาเท่าไหร่ก็เขียนเป็น W ได้ทั้งหมดก็หารกันได้1ซึ่งกฎข้อที่2ถ้าตีความตามคำกล่าวของเควินแพลงเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยครับก็คือแสดงว่าไม่มีเครื่องจักรความร้อนใดสามารถมีประสิทธิภาพทางความร้อนได้ 100% นะอันนี้ตีความมาอีกรอบนึงนะคือถามว่าทำไมต้องตีความแบบนี้เพราะว่าการเอากฎข้อที่2เนี่ยที่อธิบายด้วยควินแพลงไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆมันต้องเอาไปผูกให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังอธิบายอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่เอากฎข้อที่2มาอธิบายขึ้นจากความร้อนนะก็บอกว่าก็เลยต้องตีความในลักษณะแบบเนี้ยนะก็คือไม่มีเครื่องจักรความร้อนใดสามารถมีประสิทธิภาพทางความร้อนได้ 100% ใช่มั้ยครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเครื่องจักรทำงานเป็นวัฏจักรโดยที่รับความร้อนจากอุณหภูมิเดียวนะแหล่งความร้อนอุณหภูมิเดียวแล้วสามารถที่จะสร้างพลังงานจลได้ทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นการตีความนะตามคำกล่าวของเควินแพลงค์นะทีนี้นะอีกอันหนึ่งนะปั๊มความร้อนและเครื่องทำความเย็นเครื่องจักรที่ทำงานกับเครื่องจักรความร้อนนะเครื่องจักรดึงความร้อนจาก QC ใช่ไหมครับจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำแล้วก็ความร้อน QH เนี่ยถูกถ่ายเทไปอย่างความร้อนอุณหภูมิสูงซึ่งตรงนี้เรารู้แล้วมันมาจากเรื่องของเครื่องทำความเย็นหรือว่า heat pump ใช่ไหมครับสิ่งนี้ทำได้สำเร็จจะต้องให้งานแก่ระบบนะซึ่งแปลว่าไงแปลว่าถ้าสมมติไม่ให้งานกับระบบมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ให้งานกับระบบเนี่ยนะงานตัวนี้ไม่มีความร้อนจากอันนี้มันจะวิ่งขึ้นไปสู่ข้างบนไม่ได้เพราะกฎข้อที่0บอกว่าความร้อนจะวิ่งจากแหล่งอุณหภูมิสูงไปยังแหล่งอุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เป็นสีน้ำเงินตัวนี้มาจะทำไอ้สิ่งนี้ได้สำเร็จเนี่ยมันต้องใส่งานตัวนี้เข้าไปนะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการสร้างแอร์ที่มาของการสร้างเครื่องปั๊มความร้อนนะว่าต้องใส่งานเข้าไปนะต้องมีมอเตอร์นะต้องปั๊มเข้าไปนะ
ถึงจะได้เครื่องทำความเย็นลงมานะก็เป็นผลของการใช้กฎข้อที่2ในการสร้างนะอธิบายเรื่องของปะก็เรียกว่านะเครื่องทำความเย็นนะแล้วก็ฮีทปั๊มนะสังเกตนะครับตรงนี้ใช้คำว่าฮีทปั๊มนะฮะไม่ใช่ฮีทเอนจินนะก็คือพอลูกศรตรงนี้มันวิ่งขึ้นข้างบนปุ๊บตรงนี้ก็จะเรียกว่าฮีทปั๊มทันทีถึงแม้ว่าดูภาพโดยรวมเนี่ยนะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็ตามนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกฎข้อที่2ตามคำกล่าวของคาร์วินแพลงค์แล้วก็นะอันต่อมาคลอเซียสนะจริงๆมีคลอเซียสคลอปิยองนะแต่ว่าเราเรียกสั้นๆว่าคำกล่าวของคลอเซียสนะครับก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเครื่องจักรที่ทำงานเป็นวัฏจักรด้วยการรับความร้อนต่ำแล้วถ่ายเทให้เครื่องจักรทางด้านความร้อนสูงนะอันนี้ก็สอดคล้องกับเมื่อกี้นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการตีความอีกทีหนึ่งนะคือถ้าโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยนะคลอเซียสไม่ได้กล่าวแบบนี้ตรงๆนะเราตีความมาแล้วก็มาบอกเรื่องของเครื่องจักรในระดับที่เราเรียนเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะทำให้พลังงานเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นจากมันอะไรนะถ่ายเทจากอุณหภูมิต่ำไปยังอุณหภูมิสูงโดยที่ไม่ได้ให้งานกับฮีทปั๊มเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่ตีความมาอีกทีหนึ่งจากอะไรนะคลอเซียสคลอปิยองกับอะไรนะกับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะเควินแกลงใช่ไหมครับทีนี้นะฮะเอาแล้วทีนี้ไอ้ตัวกฎข้อที่2จริงๆมันเป็นยังไงนะกฎข้อที่2จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันพูดถึงเอนโทรปีนะเขากล่าวถึงเอนโทรปีนะบอกว่ายังไงบอกว่าเอนโทรปีทั้งหมดในโลกและจักรวาลเป็นไงนะมันเพิ่มขึ้นนะแต่ตอนที่เราตีความแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับเรื่องของแก๊สอุดมคติเรื่องของแก๊สที่มันอยู่ในกระบอกสูบเราจะมาอธิบายว่าถ้าไม่ได้ให้งานเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างเครื่องทำความเย็นไม่ได้นะอันนี้ก็คือแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าประสิทธิภาพของเครื่องจักรใดๆก็ตามเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพถึง 100% ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าถามกลับไปมี COP 100% ได้ไหม COP 100% ได้นะเพราะ COP กับประสิทธิภาพมันคนละอย่างกันถูกไหมก็ทีนี้ก็เอาว่าไอ้ตัวของกฎข้อที่2เนี่ยนะครับตอนที่เอาไปอธิบายเครื่องจักรเป็นอย่างนั้นแต่กฎข้อที่2โดยเนื้อหาของมันแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องที่อธิบายถึงเอนโทรปีนะเอนโทรปีเนี่ยการที่จะเข้าใจนิยามมันจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรยากที่จะเข้าใจมากพอสมควรนะทีเนี้ยโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะเขาจะอธิบายเอนโทรปีในระดับเราเนี่ยนะว่าเป็นลักษณะของการจัดเรียงนะเป็นวิธีการในการจัดเรียงนะก็คืออย่างเช่นนะรูปสองรูปเนี่ยอันไหนมีเอนโทรปีเยอะเอนโทรปีน้อยนะทางขวานะอันนี้เรียกว่าเอนโทรปีน้อยลักษณะของมันจะเป็นมีความเป็นระเบียบใช่ไหมครับส่วนลักษณะของการจัดเรียงในลักษณะแบบนี้ที่มีตำแหน่งมีการกระจัดกระจายของการวางตำแหน่งทิศทางเนี่ยนะเยอะมากเนี่ยแบบนี้เรียกว่าเอนโทรปีเยอะนะปล่อยขึ้นแนวโน้มของการจัดเรียงอะไรต่างๆมันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในจักรวาลเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีก็คือแบบนี้มักจะไม่ค่อยเจอหรอกน่าจะเจอในลักษณะที่พลังงานต่างๆเนี่ยมันผลักดันให้เกิดกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกแล้วเกิดการกระจัดกระจายไปเรื่อยๆนะอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบในแนวของเราที่เราจะพอจินตนาการออกนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรียนไปในระดับลึกๆแล้วเนี่ยเอนโทรปีตัวเนี้ยนะมันจะคำนวณมาจากก็เรียกอะไรนะรูปแบบของการจัดเรียงนะครับอาจจะเป็นจัดเรียงทิศทางอาจจะเป็นการจัดเรียงสปินอาจจะเป็นการจัดเรียงของประจุแล้วก็หาสิ่งที่เรียกว่ามัลติพลิซิตี้นะครับที่เรียกว่ารูปแบบของการจัดเรียงมาเนี่ยมันก็จะมีสถิติตรงนั้นเป็นตัวบอกแล้วเขาสามารถจะทำนายได้ว่าเอนโทรปีตรงนี้มันสามารถที่จะเกิดในสภาวะแบบไหนมีโอกาสที่จะเกิดมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดมากที่สุดนะจะเกิดการจัดห้องในลักษณะแบบนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดหรือลักษณะแบบไหนจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันยากเกินไปที่ผมจะพูดให้เข้าใจนะก็เอาว่าเอนโทรปีเป็นพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนะขึ้นอยู่กับสภาวะของระบบนะก็คือแสดงว่า
สภาวะของระบบเนี่ยครับสามารถบอกได้ด้วยพารามิเตอร์หลายตัวใช่ไหมครับพารามิเตอร์ตัวไหนบ้างก็เมื่อกี้ตอนที่ยกตัวอย่างตอนแรกๆไปก็คืออาจจะมีอะไรนะ gift free energy hemp hone energy อะไร exergy อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นพลังงานอะไรต่างๆพวกนี้อีกหลายตัวนะแต่ว่า entropy เนี่ยนะครับเป็นสภาวะอันหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าแนวโน้มทิศทางของมันเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างไรนะครับตามธรรมชาตินะก็คืออันนี้เป็นพารามิเตอร์แต่แนวโน้มของมันคือว่าแนวโน้มมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอนะก็เอาว่าถ้าสมมุติเหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดไม่เกิดนะครับเราสามารถดูได้จากค่าเหล่านี้นะดูได้จากพารามิเตอร์เหล่านี้นะถ้าสมมติเป็นเอนโทรปีเหล่านี้มันจะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดก็ต่อเมื่อมีเอนโทรปีมากกว่า0แต่ว่าถ้าสมมติเป็นพารามิเตอร์ตัวอื่นนะก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละตัวนะก็ทีนี้อย่างเช่นถ้าสมมติประยุกต์เรื่องของเอนโทรปีมาอธิบายเรื่องของอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานะนะของแข็งของเหลวแก๊สนะการจัดเรียงอันไหนที่มันมีค่าเอนโทรปีเยอะกว่ากันนะเอนโทรปีของแก๊สเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของการจัดเรียงเป็นไงครับแก๊สตัวนี้พอมาอยู่ในปริมาตรมันวิ่งไปอยู่ตำแหน่งไหนสถานะไหนมีอุณหภูมิในแต่ละเม็ดแบบไหนเคลื่อนที่แบบไหนเนี่ยนะมันมีลักษณะความเป็นไปได้เนี่ยเยอะกว่าลักษณะความเป็นไปได้ตอนที่มันอยู่เป็นของแข็งเพราะว่าตอนที่มันอยู่เป็นของแข็งเป็นไงครับมันจะต้องยึดติดอยู่กับอะตอมตัวอื่นโมเลกุลตัวอื่นเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นไปได้ที่จะจัดเรียงแบบเนี้ยมีจำนวนความเป็นไปได้หรือมีรูปแบบที่จะจัดเรียงเนี่ยน้อยมากใช่ไหมครับพอมีรูปแบบของการจัดเรียงน้อยมากแบบเนี้ยก็คือเรียกว่ามีเอนโทรปีน้อยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิหรือความร้อนที่ใส่เข้าไปการแลกเปลี่ยนความร้อนต่างๆที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเอนโทรปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่ใส่เข้าไปหรือได้รับแลกเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยนะมันจะทำให้สรรพสิ่งที่มาอยู่ในจักรวาลนี้มีเอนโทรปีเพิ่มขึ้นเสมอนะก็เขียนเป็นข้อความนะการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีหรือว่า ds เนี่ยของระบบดำเนินการไประหว่างสภาวะของระบบที่สมดุล2สภาวะจะมีค่าเท่ากับความร้อนที่ถ่ายเทเข้าหรือออกจากระบบหารด้วยอุณหภูมิสมบูรณ์นะคือถามว่าเฮ้ยทำไมต้องเขียนประโยคนี้นะอันเนี้ยก็เป็นคำนิยามนะคำนิยามที่มาจาก s สมบูรณ์กับ k ลอน multiplicity นะ s ก็คือ entropy นะอันเนี้ยเป็น k นะเท่าสมบูรณ์เครื่องหมายสมบูรณ์ก็คือเป็นการตั้งขึ้นมาว่าเท่ากับค่าคงที่อันนึงนะคูณกับค่าลอนของรูปแบบของการจัดเรียงซึ่งจากสมการนี้นะนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะดีไลท์นะครับให้มันกลายมาเป็นสมการนี้ถามว่าดีไลท์มาเยอะไหมเยอะมากนะต้องใช้วิธีการทางStatistical Physics ก็คือสถิติที่มันเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์นะครับก็คือจากสมการนี้นะมันไอ้ multiplicity เนี่ยมันคือรูปแบบของการจัดเรียงนะคือสัญลักษณ์ตัวโอห์มตัวเนี้ยนะจากสัญลักษณ์ตัวโอห์มตัวนี้ก็พัฒนามาเป็นสมการที่มันเป็น ds เท่ากับ dq ส่วน t นะ q ตัวนี้ก็คือห้อย r ด้วยนะ r ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็น reversible นะครับ reversible process นะก็คือเป็นกระบวนการที่เป็น loop นะย้อนกลับได้ t ก็คือเป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเคลวินแล้วก็เราจะหาได้เฉพาะอะไรครับถ้าดูตามคำนิยามตรงนี้นะเราจะหาได้เฉพาะการเปลี่ยนแปลง entropy นะการเปลี่ยนแปลงของความร้อนและก็อุณหภูมินะเพราะฉะนั้นคือตอนที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับเราจะถูกบอกจากอาจารย์ต่างๆว่าเราจะหาได้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยครับเพราะมันเพราะว่าสมการเนี้ย ds มันคือเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีเราจะหาเอนโทรปีจริงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะหาเอนโทรปีจริงๆคือ s ตัวเนี้ยมันต้องไปพูดถึงเรื่องของ multiplicity ตัวนี้ซึ่งไอ้ multiplicity ตัวเนี้ยมันจะไปลิงก์กันกับคุณสมบัติของการจัดเรียงตัวกันของอนุภาคต่างๆพวกนี้อีกเยอะเลยนะก็เอาว่าระดับเรานะเราใช้ ds เท่ากับ dq ส่วน t ในการคำนวณหาอัตราอะไรนะการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีแต่เราจะไม่คำนวณเอนโทรปีตัวนี้ถูกไหมครับอันนี้คือส่วนที่เราเรียนแต่ว่าที่มาของมันเนี่ยนะกดลึกๆหมายถึงว่ากดข้อที่2ลึกๆแล้วเนี่ยมันจะมาจาก statistical physicsแล้วก็มาจากเอนโทรปีสมมูลกับ k ลอน multiplicity k ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่นะก็ของเราจะได้เป็นสมการนี้ก็
ก็การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีนะฮะในกระบวนการย้อนกลับได้เนี่ยก็คือเป็นการย้อนกลับได้เนี่ยนะครับระหว่างสถานะเริ่มต้นและสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็จะใช้เป็น ds นะ integrate ds นะครับ integrate ds ตัวนี้นะ ds ก็เท่ากับ dq ส่วน t นะฮะก็คือแปลว่า reversible ก็แปลว่า integrate นะครับส่วนเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจากเริ่มต้นไปจนถึงสุดท้ายนะแล้วก็หารด้วยอุณหภูมิณขณะนั้นๆนะครับพอเรามาดูที่วัฏจักรคานูนะครับวัฏจักรคานูเนี่ยนะฮะเดลต้า s นะถ้าตอนเริ่มต้นนะกับตอนสุดท้ายนะตอนเริ่มต้นเนี่ยความร้อนมันวิ่งจากตรงไหนจากอุณหภูมิตอนเริ่มต้นก็คือจากอุณหภูมิร้อนไปยังจากอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ำใช่ไหมครับก็จะวิ่งกลับอยู่ไประหว่าง2จุดตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ QH กับ TH อันนี้ก็จะเป็นเอนโทรปีที่เป็นพลังงานที่มันเกิดทำให้เกิดเอนโทรปีตอนที่ระบบมันอยู่ในระบบนี้คืออะไรระบบนี้คือหมายถึงสารทำงานใช่ไหมครับสารทำงานในนี้คืออะไรสารทำงานของวัฏจักรคานูก็คือแก๊สอุดมคติใช่ไหมครับแก๊สอุดมคติตอนที่ไปคำนวณหาเอนโทรปีนะตอนสุดท้ายเนี่ยนะมันก็คือเอนโทรปีตอนที่มันได้รับความร้อนถูกไหมครับแล้วก็เอนโทรปีตอนที่ได้อะไรนะสัมผัสกับแหล่งความเย็นนะก็จะมีอุณหภูมิเป็น TC กับ QC เพราะฉะนั้นเอนโทรปีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาอยู่ระหว่าง2ก็เรียกว่า2อุณหภูมิใช่มั้ยครับอุณหภูมินึงก็เป็น TH อุณหภูมินึงเป็น TC ในแต่ละจุดเนี่ยสารเป็นสารตัวเดียวนะเป็นสารตัวเดิมกระบวนการทางของวัฏจักรคานูจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้ผลลบตรงเนี้ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับมีค่าเป็นบวกหรือเปล่านะมีค่ามากกว่า0หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนะก็ทำการคำนวณนะเพราะคำนวณเนี่ย QH กับ QC นะครับ QH กับ QC เนี่ยถ้าสมมติว่าเต็มที่เลยมันก็ต้องเป็นไงถือว่าเท่ากันใช่ไหมครับพอเท่ากันปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า QH กับ QC นะเท่ากันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าdelta S เป็น0มันก็เลยกลายเป็นว่าในกระบวนการ reversible process เนี่ย delta S จะมีค่าเป็น0นะหมายความว่าไงหมายความว่าผลนะผลของ delta S ตัวเนี้ยในกระบวนการที่มันเป็น reversible ของวัฏจักรคานูเนี่ยนะ delta Sไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยนะมันเท่ากันเดลต้า S เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นใน reversible process นะครับกระบวนการที่มันกลับไปกลับมาเนี่ยมีค่าเดลต้า S เป็น0เพราะฉะนั้น DQ integrate DQ by DT เนี่ยนะครับมันมีค่าเป็น0นะ integrate เขาเรียกว่า contour integral ใช่ไหมครับก็คือ integrate ทั้งพื้นที่ผิวปิดของไอ้พื้นที่ภายใต้กราฟ PV นะมันก็กลายมีค่าเป็น0ใช่ไหมครับพอมีค่าเป็น0ความหมายของมันคืออะไรก็แปลว่าใน reversible process เนี่ยนะกระบวนการมันย้อนกลับไปกลับมานะทีนี้ถ้าสมมติดูในความเป็นจริงดูในคำอธิบายของ entropy ที่บอกว่ามันควรจะเพิ่มขึ้นนะแต่เนี้ยการเปลี่ยนแปลง entropy มีค่าเท่ากับ0ความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันก็คือว่าใน reversiblereversible cycle เนี่ยหรือวัฏจักรที่มันย้อนกลับได้เนี่ยมันมักจะไม่เกิดในความเป็นจริงในโลกในจักรวาลเนี่ยนะผมถึงได้บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าคือเรื่องเหล่านี้ที่เราเรียนมามันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอุดมคติเพื่อที่จะเอามาหาค่าในสิ่งที่มันเป็นอุดมคตินะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ในโลกในจักรวาลเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดเนี่ยเดลต้าเอสตัวนี้จะต้องมีค่ามากกว่า0นะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นข้อสรุปอันหนึ่งว่าใน reversible process เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะที่มันเป็นอุดมคตินะก็คือถามว่าเป็นอุดมคติยังไงก็เพราะว่าเป็น delta s เท่ากับ0นะอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าประเด็นหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเข้าใจนะต่อมานะครับกระบวนการ entropy ที่ย้อนกลับไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยกระบวนการมันย้อนกลับไปกลับมาได้ถูกไหมถ้าย้อนกลับไปไม่ได้มันจะเป็นยังไงย้อนกลับไม่ได้นะครับ
กระบวนการที่มันย้อนกลับไม่ได้เนี่ยนะเอนโทรปีมันจะต้องไม่ใช่เอนโทรปีอย่างเดียวการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีจะต้องมีค่ามากกว่า0ใช่มั้ยครับจะต้องมีค่ามากกว่า0นะซึ่งมันจะเจอในกรณีที่เป็นกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้นะกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นอันนี้นะเอนโทรปีรวมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเสมอใช่มั้ยครับการที่เอนโทรปีรวมเพิ่มขึ้นเสมอก็เพราะว่าเดลต้า S มันเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับอย่างเช่นอันนี้ก็คืออย่างเช่นแก้วน้ำเนี่ยผสมระหว่างนมกับกาแฟนะพอนมมาผสมกับกาแฟเสร็จปุ๊บเนี่ยรูปแบบลักษณะการจัดเรียงมันก็ทำให้เอนโทรปีมันเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับเพราะไอเดียดั้งเดิมเลยเนี่ยนะมันมาจากอะไรนะเครอนมันปีพิซิตี้ในสมการตัวนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราดูดีๆเราตัดเคออกไปเราตัดรอนลงไปนะเอนโทรปีเนี่ยมันจะแปรผันตรงกับอะไรนะตัวโอเมก้าที่เรียกว่ามัลติพลิซิตี้ที่เรียกว่ารูปแบบของการจัดเรียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอนโทรปีมันจะเพิ่มขึ้นหรือเดลต้าเอสมันจะมีค่ามากกว่า0ก็ต่อเมื่อรูปแบบของการจัดเรียงตัวของไออนุภาคโนกับอนุภาคของกาแฟเนี่ยมันผสมประสานเรียงตัวกันมั่วซั่วไปหมดเลยนะมันก็เลยทำให้เอนโทรปีมันเพิ่มขึ้นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จะเกิดนะก็คือเอนโทรปีเพิ่มขึ้นนะเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดอธิบายได้ว่าอย่างนั้นในกรณีของเอนโทรปีที่มันอยู่ในเขาเรียกอะไรนะแก๊สที่มันอยู่ในปริมาตรเล็กๆกันเองแล้วก็ปล่อยให้มันกระจายไปเนี่ยอันเนี้ยก็จะเกิดเพราะว่ามันทำให้เอนโทรปีเนี่ยนะครับมีค่าเดลต้าเอสการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะหรือว่าการเพิ่มขึ้นของความเป็นไม่ระเบียบของจากผลึกนะเมื่อได้รับความร้อนเข้าไปแล้วนะมันก็ได้รับความร้อนเข้าไปเนี่ยเกิดการจัดเรียงตัวของผลึกก็อาจจะมีการยึดเหนี่ยวของอะไรนะระหว่างโมเลกุลน้อยลงนะบางตัวก็หลุดออกไปบางตัวก็วิ่งไปตรงบริเวณต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอนโทรปีเพิ่มขึ้นนะก็ทำให้เดลต้า S มากกว่า0เพราะนั่นคือกระบวนการที่เอนโทรปีเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าสมมติเราย้อนกลับไปดูตามวัฏจักรของ PV diagram เนี่ยนะไอ้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นแค่ในอุดมคติพอมาพิจารณาตามกฎข้อที่2เฮ้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้แทบทั้งหมดเลยนี่เพราะมันเป็นอะไรมันเป็น reversible process ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติมันจะเกิดขึ้นได้ในโลกของความเป็นจริงในลูกสูบจริงๆในลูกสูบของเบนซินในลูกสูบของดีเซลจริงๆเนี่ยนะมันจะต้องมีการขยับของไอ้ลูปของPV diagram นะมันถึงเรียกว่า irreversible หรือว่าย้อนกลับไม่ได้แล้วเหตุการณ์เหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นได้จริงนะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียของกฎข้อที่2นะฮะทีนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของการนำความร้อนนะก็ในกรณีที่มีการก็เรียกอะไรสัมผัสกันระหว่างความร้อนนะความร้อนมันจะถ่ายเทจากส่วนหนึ่งไปส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานะใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงสถานะเนี่ยมันย้อนกลับได้ไหมนะก็ย้อนกลับได้นะแต่คราวนี้เราพิจารณาเฉพาะขาเดียวก่อนนะขาเดียวตอนที่มันย้อนกลับไปเป็นจากของแข็งไปของเหลวจากของเหลวกลายเป็นไอในลักษณะแบบนี้นะก็อย่างเช่นแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิให้พลังงานไปคิวนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิเป็น TH นะได้รับความร้อนนะและไปที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำนะความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับมีคิวนะให้อุณหภูมิเข้าให้ความร้อนเข้าไปแล้วก็ที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำเนี่ยนะมีอุณหภูมิเป็น TC แล้วก็ Q ตัวนี้นะที่ให้เข้าไปเนี่ยนะถามว่าตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันแยกเป็น QH กับ QC เหมือนกันกับเรื่องของวัฏจักรอะไรนะเครื่องจักรความร้อนไหมไม่ใช่นะไอ้ Q ตัวนี้มันเท่ากันเพราะอันนี้เนี่ยนะครับเป็นสารตัวเดียวนะครับที่ได้รับความร้อนนะที่มีการถ่ายเทความร้อนเพราะฉะนั้นลักษณะแบบเนี้ยนะ Q ตัวนี้เป็น Q ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเอนโทรปีเนี่ยมันคำนวณมาจาก Q ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มในการเกิดนะครับเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเดลต้า S มันหามาจากนะอินทิเกรต dQ ส่วน t นะแต่เนื่องจากว่าไอตอนที่อินทิเกรตจากเดิมที่บอกว่า QH QC นะ QH ส่วน TH ลบ QC ส่วน TC ปรากฏว่าคราวนี้ของระบบเนี่ยมันกลายเป็นว่า Q มันเป็น Q ตัวเดียวกันใช่ไหมครับพอ Q เป็น Q ตัวเดียวกันมันก็กลายเป็นว่าเอนโทรปีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิอย่างเดียวละขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่มันเป็นแหล่งความเย็นหรือแหล่งความร้อนหรืออุณหภูมิบริเวณที่ร้อนหรือเย็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตรงเนี้ยเอนโทรปีไอการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีเนี่ยมันต้องไม่เท่ากับ0เหมือนกับไอวัฏจักรที่มันผันกลับได้ละใช่มั้ยครับมันอาจจะเป็นลบหรืออาจจะเป็นบวกขึ้นอยู่กับว่าตัวนี้นะกระบวนการอันไหนเกิดก่อนใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้า TH มากกว่า TC ในกรณีแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะในกรณีที่ TH มากกว่า TC นะก็คือ Q เนี่ยนะครับมันถูกส่งจากแหล่งอุณหภูมิสูงใช่มั้ยครับไปยังแหล่งอุณหภูมิต่ำตอนที่ Q มาอยู่ในแหล่งอุณหภูมิสูงนะตามกฎข้อที่1ใช่มั้ยครับมันก็จะมี Q นะเท่าเดิมไอ้ Q ก้อนเดียวกันที่ส่งไปยังแหล่งอุณหภูมิต่ำมันก็มี Q เท่าเดิมแต่อุณหภูมิมันเปลี่ยนไปถามว่าเฮ้ยตรงนี้มันยังไงนะเดี๋ยวขอตัวอีกรอบนะเพราะว่าผมพูดมาเนี่ยผมว่ามันจะชักจะเริ่มงงถูกไหม Q ตอนที่มันอยู่ในแหล่งอุณหภูมิสูงแล้วต้องนึกถึงก้อนวัตถุก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิสูงถูกไหมอุณหภูมิสูงเนี่ยมันถ่ายเทความร้อนไปยังอุณหภูมิต่ำไอ้ก้อนที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยอุณหภูมิมันเป็น TC ถูกไหม Q ก้อนไหนอ่ะ Q ที่มันออกมาจากไอ้ก้อนอุณหภูมิสูงมันวิ่งไปสู่ก้อนที่มันอุณหภูมิต่ำถูกไหมครับ Q เดียวกันนี่แหละนะ Q เท่ากันเลยนะพลังงานอันเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นไอตอนที่ Q ตัวนี้มันอยู่ที่ด้านอุณหภูมิสูงมันมีเอนโทรปีเป็นเท่านี้พอเราบอกตั้งแต่แรกว่าเอนโทรปีเนี่ยมันเท่ากับ Q ส่วน T นะแล้วก็เอนโทรปีตอนที่มันอยู่อุณหภูมิต่ำมันเป็น Q ส่วน T เหมือนกันแต่ว่าอุณหภูมิมันเป็น TC เพราะฉะนั้นนะ initial กับ final นะจับลบกันนะของทั้งระบบเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผลลบมันเป็นยังไงนะ Q ตัวนี้นะ TC ตัวนี้มีค่าน้อยเพราะคือผลหารตัวนี้มีค่ามากไอ้ตัวเนี้ยนะ TH มีค่ามากผลหารตัวนี้มีค่าน้อยลบกันก็เป็นไงครับก็ปรากฏว่ามันมีค่าเป็นบวกนะเพราะคือ delta S มีค่าเป็นบวกนะครับก็เลยทำให้ลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้ลักษณะอะไรเกิดขึ้นได้ลักษณะที่ความร้อนเคลื่อนที่จากแหล่งอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ำใช่ไหมครับเกิดขึ้นได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะครับตอนที่เรากลับไปตีความตรงไหนตีความเรื่องของเคลวินแพลงกับคอร์เซียสคอร์ปิยองตรงที่บอกว่าแหล่งความร้อนไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ความร้อนจากแหล่งเย็นไปยังแหล่งที่มันร้อนได้ถูกไหมเพราะอะไรเพราะเดลต้าเอสมันจะเท่ากับศูนย์เดลต้าเอสมันจะน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมครับแต่แหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงสามารถที่จะถ่ายเทความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงไปยังความร้อนอุณหภูมิต่ำได้ถามว่าทำไมถ้าอธิบายด้วยเดลต้าเอสก็เพราะว่าเดลต้าเอสเนี่ยมันมากกว่า0ใช่ไหมครับอันนี้คือกลไกของมันแต่ตอนที่ตีความเนี่ยมันตีความไปยังคำกล่าวของเควินแพลงค์ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่อะไรนะเอาความร้อนจากแหล่งความเย็นขึ้นไปยังแหล่งความร้อนได้โดยไม่ได้ให้งานเข้าไปนะอันนี้คือเป็นคำกล่าวของคอร์เซียสคำกล่าวของเควินแพลงค์ในตอนแรกนะซึ่งมันจะสวนทางกันกับการนำความร้อนในข้อนี้ถูกไหมครับอันนี้คือเป็นไอเดียที่เดี๋ยวลองกลับไปอ่านนะอีกทีนึงเพราะว่าถ้าฟังแบบนี้ถ้าพลาดตรงไหนผมว่ามันก็จะงงพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นไอเดียของมันต่อมาเรื่องของentropy ของการขยายตัวแบบอิสระนะครับก็คือเค้าเรียกอะไรนะ free expansion นะ free expansion ก็คืออย่างเช่นมีเค้าเรียกอะไรแก๊สนะอันนี้ก็คือเป็นแก๊สอุดมคติหรือแก๊สอะไรก็ได้เนี่ยนะอยู่ในปริมาตรทั้งหมดเลยแต่ตอนแรกเนี่ยแก๊สกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ปริมาตรนึงนะแต่การขยายตัวเนี่ยนะครับมันขยายตัวมาเป็นปริมาตรสุดท้ายที่อุณหภูมิสุดท้ายได้เป็นแบบนี้นะมันจะเกิดแบบนี้ได้หรือไม่นะก็ใช้หลักการของเอนโทรปีมาอธิบายได้นะก็เอนโทรปีเรารู้แล้วว่ามันคือ dq ส่วน t ใช่ไหมครับ dq ส่วน t ก็อินทิเกรตนะอินิเชียลไปถึงไฟนอลนะ t คงที่นะดึงมาข้างหน้านะคงที่ไหม t คงที่นะเราถือว่า t คงที่นี่ผมไม่แน่ใจนะ t คงที่หรือเปล่าคือในนี้เหมือนกับอธิบายว่า t คงที่นะเลยดึงออกมาข้างหน้าได้นะ
แต่ว่าทำไมในรูปเขียนว่า f กับ i โอเคอ่ะถือว่า t คงที่ก่อนนะครับแต่ว่าปริมาตรเริ่มต้นกับปริมาตรสุดท้ายเนี่ยนะปริมาตรเริ่มต้นกับปริมาตรสุดท้ายแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้น q นะครับ q กับ w นะ q กับ w เนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะว่าถ้าจำไม่ผิด free expansion process delta u เท่ากับ0ถูกไหมถ้าจำไม่ผิดนะก่อนหน้านี้นะก็ q เท่ากับ w ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงนี้ต้องเป็นแก๊สอุดมคติแล้วล่ะนะ w ตัวนี้ก็เป็น nRT ln Vf ส่วน Vi ใช่ไหมครับหางานไปเป็นพลังงานความร้อนได้ถูกไหมครับก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของการขยายตัวแบบอิสระของแก๊สอุดมคตินะก็ปรากฏว่า Vf มากกว่า Vi มันก็เลยทำให้ delta S เนี่ยนะ ln ของ Vf ส่วน Vi เนี่ยนะมีค่ามากกว่า0นะผลของข้อนี้ทำไงผลของลักษณะประเด็นแบบนี้คือนะแสดงว่าตรงเนี้ยนะเป็น free expansion ก็คือ TI เท่ากับ TF ถูกไหมฮะแล้วก็ delta U เท่ากับ0ใช่ไหมครับมันทำให้ Q เท่ากับ W ในกฎข้อที่1ที่มีสมการเป็น delta U เท่ากับ Q ลบ W ถูกไหมครับพอ delta U เป็น0 Q มันเท่ากับ W เราก็หา W มาจากกฎของแก๊สอุดมคตินะคุณสมบัติของแก๊สอุดมคตินะก็พอเราบอกว่าปริมาตรสุดท้ายมีค่ามากกว่าปริมาตรแรกลอนตรงนี้มันก็มีค่าเป็นบวกนะคูณกันเข้ามาก็มีค่ามากกว่า0นะเพราะฉะนั้นก็เป็นตามธรรมชาติธรรมชาติของมันก็คือว่าแก๊สตอนที่มันอยู่ในปริมาตรเล็กๆแล้วเนี่ยแล้วปล่อยให้มันขยายตัวอิสระโดยที่เป็นโดยที่มีลักษณะของอะไรนะพลังงานภายในคงที่อุณหภูมิคงที่นะก็จะมีการขยายตัวได้นะก็คือเพราะงั้นคือลักษณะการอธิบายแบบเนี้ยนะเป็นการบอกว่าแนวโน้มของการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเดลต้า S มีค่าเป็น0นะอันนี้เราเจอมา2เหตุการณ์แล้วใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือว่าความร้อนมันวิ่งจากอะไรนะวัตถุที่อุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่อุณหภูมิต่ำด้วยธรรมชาติอันนั้นคือเดลต้า S เป็น0ใช่ไหมครับต่อมาอันนี้นะในกรณีที่วัตถุมันไม่ใช่วัตถุแก๊สเนี่ยนะครับมันขยายตัวนะขยายตัวไปเต็มพื้นที่เต็มปริมาตรเลยเนี่ยนะมันขยายตัวไปได้นะเพราะว่าเกิดการเคลื่อนที่แบบอิสระนะก็เป็นพฤติกรรมที่มันเกิดตามธรรมชาตินะก็เพราะนั้นคือเดลต้า S ตัวเนี้ยนะครับก็เป็นลักษณะของสมการลักษณะของกำจัดกัดความของเอนโทรปีที่เอาไปพยายามเอาไปอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะนี่คือ2อันเนี่ยนะกรณี2กรณีเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่าในกรณีของปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อเดลต้า S เนี่ยมากกว่า0แต่ว่าถ้าสมมติคำนวณออกมาเดลต้า S ติดลบหรือเดลต้า S เท่ากับ0กระบวนการนั้นจะไม่เกิดนะก็ทีนี้นะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของแคลอริเมตริกโปรเซสนะที่ใช้ในการอะไรนะคำนวณค่าความชื้นความร้อนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเจอตัวอย่างมาไม่ใช่ตัวอย่างเจอผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับที่ใช้ในการคำนวณหาค่าความชื้นความร้อนที่มันเป็น Cx นะฮะของช่วงเมื่อเช้านี้นะครับทีนี้ในกรณีที่หาอุณหภูมิสุดท้ายนะที่1เนี่ยมากกว่าที2ไม่ที1น้อยกว่าที2ใช่มั้ยครับที2อยู่ตรงนี้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผสมกันนะครับผสมกันนะมวลนะค่าความจุความร้อนจำเพาะแล้วก็อะไรนะอุณหภูมินะเป็นไฟนอลนะสาร2กันเนี่ยผสมได้อาจจะเป็นแก๊สอาจจะเป็นของเหลวของไหลอะไรก็แล้วแต่พอเปิดช่องมันผสมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นสารผสมที่มีมวลเป็น mf มีค่าความจุความร้อนเป็นความร้อนเป็นค่าหนึ่งมีอุณหภูมิสุดท้ายเป็น tf ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่า q 1เท่ากับลบ q 2ถามว่าทำไมเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนนะความร้อนจากสารที่1ไปยังสารที่2ใช่ไหมครับสิ่งที่สารที่1เสียไปสารที่1ได้รับนะ
มันเท่ากับสิ่งที่3ที่2เสียนะความร้อนที่3ที่2เสียไปใช่ไหมครับมันคือก็เลยกลายเป็นเครื่องหมายลบตัวนี้นะเราจะมองคร่าวๆ Q1 เท่ากับ Q2 นะแต่ถ้าสมมติมองในลักษณะของการได้รับกับการสูญเสียเนี่ยนะเราก็จะมองว่ามันมีเครื่องหมายลบตัวนี้อยู่นะเช่นเดียวกันกับเรื่องของแคลอรีมิเตอร์ที่ใช้ในการหาค่าไอ้ตัวนี้ที่มันเป็น CX อ่ะนะครับก็ใช้หลักการอันเดียวกันแต่อันนี้สารอันนี้นะครับมันผสมกันนะผสมกันเป็นสารอันเดียวได้นะพอผสมกันเป็นสารอันเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณอุณหภูมิสุดท้ายนะครับจากการหานะสมการอันนี้นะ TF ตัวเนี้ยนะเป็นอุณหภูมิไฟนอลใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายข้างไปแล้วก็แก้สมการออกมานะครับก็กลายเป็น TF นะครับเท่ากับ m1 c1 t1 นะบวกด้วย m2 t2 t2 นะหารด้วย m1 c1 บวกด้วย m2 c2 นะก็เป็นอุณหภูมิสุดท้ายของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแคลอรีมิเตอร์นะแคลอรีมิตริกโปรเซสนะทีนี้เอนโทรปีจะเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่นะถามว่าเราทำไมเราต้องดูเอนโทรปีนะเราดูเอนโทรปีอันเนี้ยก็เพื่อว่าจะดูว่าเหตุการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นได้หรือไม่ใช่ไหมครับเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับกรณีผสมระหว่างกาแฟกับนมใช่ไหมครับอย่างเช่นอันนี้เป็นนมผสมกับกาแฟใช่ไหมครับไอ้นมกับกาแฟเนี่ยตอนที่มันผสมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นค่าความจุความร้อนอันหนึ่งอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นอุณหภูมิอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับมันจะไม่เท่าเดิมละเพราะตอนเริ่มต้นเนี่ยอุณหภูมิมันแตกต่างกันอยู่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนใช่ไหมครับพอมาคำนวณเอนโทรปีเพื่อดูว่าไอ้เหตุการณ์ผสมกันระหว่างนมกับกาแฟมันจะเกิดขึ้นได้ไหมใช่ไหมครับเขาก็คำนวณออกมานะเดลต้าเอสเนี่ยเท่ากับอินดิเกตใช่ไหมครับก็คือรวม dq กับ dt ในทางด้านนี้ก่อนแล้วก็รวม dq กับ dt นะอินดิเกต dq กับ dt อินดิเกต dq นะส่วน t นะครับทางด้านสองทางด้านขวานะผลรวมของมันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีค่ามากกว่า0นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นm1 c1 แล้วก็ ln ใช่ไหมครับแล้วก็พอเป็น ln เสร็จปุ๊บเนี่ยจับลบกันก็กลายเป็น ln เศษส่วน tf ส่วน t1 นะทางด้านไอ้ตัวที่2ก็กลายเป็น ln เศษส่วนแล้วก็จับลบกันแล้วก็กลายเป็น ln tf ส่วน t2 นะปรากฏว่านะครับเขาก็บอกว่าอันเนี้ยจะได้ผลของคำตอบตรงเนี้ยนะมีค่ามากกว่า0นะเพราะถ้าสมมติได้ผลคำตอบตรงนี้มีค่ามากกว่า0จริงไหมก็ลองดูนะ TF เนี่ยนะครับมันจะมีค่ามากกว่าที่เขาเรียกอะไรอ่ะต้องดูจาก TF ตัวนี้กับ T1 กับ T2 ตรงนี้ถูกไหมเพราะนั่นคือเรามาดูตรงนี้ดูที่ผลคูณ TF กับ T1 นะ TF T1 น้อยกว่า T2 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนที่มันหาลอดออกมาก็แสดงว่ามันจะต้องมีอาจจะเป็นเทอมนี้นะเทอมที่1หรือเทอมที่2เนี่ยนะมันจะมีค่าน้อยลงนะกว่าอันสุดท้ายอันนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะมีค่าอันไหนอันที่สองเนี่ยนะผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าอันที่สองถูกไหมแล้วก็บวกกันเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าศูนย์นะพอมันมีค่ามากกว่าศูนย์ปุ๊บเนี่ยก็เลยทำนายว่าปรากฏการณ์อันเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็หลักการตรงนี้เนี่ยนะครับมันมาจากหลักการที่รวมกันระหว่างเรื่องของแคลอรีมิเตอร์นะที่รวมกันระหว่างสารสองชนิดนะเข้าไปผสมกันนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแคลอรีมิเตอร์ตอนที่เจอในบทที่แล้วเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดการผสมแต่มันเกิดการแลกเปลี่ยนของความร้อนเฉยๆแต่อันเนี้ยนะมันผสมกันแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดการรวมกันเป็นอุณหภูมิสุดท้ายนะแล้วก็มีเอนโทรปีมากกว่า0เพราะฉะนั้นก็คือสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเทความร้อนการแลกเปลี่ยนการกระจายตัวของแก๊สหรือว่าโมเลกุลของเหลวโมเลกุลของไหลที่ผสมกันเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเดลต้า S มากกว่า0นะทีนี้นะเดลต้า S นะมากกว่า0นะเป็นกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะก็คือเป็นกระบวนการที่มีความไม่เป็นระเบียบสูงขึ้นนะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองได้นะเกิดขึ้นเองโดยที่ยังไงหมายถึงว่าระบบมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้นะระบบมันจะ
ค้นหาความสมดุลของตัวเองเสร็จแล้วมันก็จะจัดรูปแบบระเบียบใหม่ให้ไปเป็นแนวทางที่เกิดเอนโทรปีมากกว่า0เกิดการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีมากกว่า0เราเรียกว่าเกิดกระบวนการที่เกิดขึ้นได้เองนะอย่างเช่นกระบวนการไหนบ้างนะ3 2ตัวอย่างที่ดูมาก็คือเรื่องของการถ่ายเทความร้อนเรื่องของการอะไรนะแคลอรีเมตริกเมื่อกี้ใช่มั้ยครับทีนี้กระบวนการที่มันเป็นเดลต้า S เท่ากับ0การเปลี่ยนแปลงทำให้ความไม่เป็นระเบียบของสิ่งแวดล้อมลดลงนะอันนี้ก็คือเกิดขึ้นเองไม่ได้นะก็คือถ้าสมมุติจะเกิดในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็คือเป็น reversible process ใช่ไหมครับเกิดขึ้นเองไม่ได้จะต้องมีอะไรสักอย่างเข้าไปควบคุมมันนะครับจะมีการใส่พลังงานเข้าไปจะมีการใส่งานเข้าไปนะอันนี้ก็คือเป็นในกรณีที่เป็น delta s กับ0ที่เป็น reversible process ซึ่งก็เป็นกระบวนการที่มันเป็นวัฏจักรต่างๆที่มันอยู่ในเรื่องของ heat engine แล้วก็เครื่องทำความเย็นเครื่องทำความร้อนนะ delta s เนี่ยจะเท่ากับ0ซึ่งมันเกิดเองไม่ได้นะเหตุการณ์เหล่านั้นจะต้องมีการกระตุ้นมีการให้พลังงานมีการให้งานนะต่างๆเข้าไปนะแต่เหตุการณ์ที่ปล่อยระบบไว้นะอย่างเช่นปล่อยแก๊สไว้นะแก๊สตรงนั้นนะครับมันก็กระจายไปเรื่อยๆนะกระจายไปที่จากจุดเล็กๆมันก็กระจายไปสิ่งต่างๆเหมือนกับอะไรเหมือนกับโควิดตอนเนี้ยนะโควิดตอนนี้มันเริ่มต้นที่ตรงไหนเริ่มต้นที่ประเทศจีนใช่ไหมแล้วมันก็สามารถที่จะกระจายไปที่ประเทศต่างๆได้เนี่ยนะแสดงว่าเอนโทรปีมันมีค่ามากกว่า0นะเพราะถ้าสมมุติว่าเอนโทรปีมันมีค่าเท่ากับ0เนี่ยมันก็จะไม่เกิดการแพร่เชื้อไปทั่วโลกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเอนโทรปีที่เป็นเค้าเรียกอะไรเป็นคอนเซ็ปต์เป็นคำนิยามที่พูดไปถึงเค้าเรียกอะไรพูดไปถึงลักษณะของการจัดเรียงนะแต่ยังไม่ได้ลึกถึง statistical physics ยังเป็นเรื่องของลักษณะของ entropy ที่ใช้คำนวณมาจาก Q กับ T 2ตัวนะแล้วก็อาศัยกระบวนการอะไรนะกระบวนการต่างๆทาง thermodynamic มาจำกัดเข้าไปนะครับก็ตรงนี้ก็งงพอสมควรนะซึ่งถามว่าผมเองงงไหมผมเองก็ยังเรื่องต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเคลียร์มากนะหมายความว่าไงหมายความว่าเรื่องพวกเนี้ยเขาสร้างกลไกของสมการขึ้นมาจากจินตนาการเขาไม่ได้สร้างเครื่องจักรขึ้นมาจริงๆนะเขาสร้างกลไกของสมการขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นคือตอนที่ลองไปเข้าใจไอ้เรื่องพวกนี้นะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเล็กน้อยเนี่ยบางทีมันทำให้เราสับสนนะเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมดานะก็ที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบหนึ่งที่ใช้ในการตีความกฎทางฟิสิกส์แล้วก็กฎทางเทอร์โมไดนามิกแล้วก็มีปรากฏการณ์โปรเซสต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะต่อมาทางกฎข้อที่3นะทางเทอร์โมไดนามิกนะครับกฎข้อที่3ทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยก็ยากขึ้นอีกเพราะว่าเมื่อกี้นะมันเป็นเอนโทรปีเอนโทรปีเราได้ข้อสรุปแล้วว่าจะต้องมากกว่า0กระบวนการต่างๆเนี่ยมันถึงจะเกิดได้นะมันก็ปรากฏว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนศึกษาบางกระบวนการที่มันสามารถเกิดได้โดยที่เอนโทรปีเท่ากับ0แล้วก็มีกรณีพิเศษอะไรต่างๆขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าที่นำมาใช้ในการอธิบายเนี่ยนะมันต้องไปทำให้เคลียร์ในจุดที่ K มันเท่ากับ0เคลวินนะก็คือหมายถึงว่าอุณหภูมิ0เคลวินนะอุณหภูมิก็เรียกอะไรนะ0 absolute zero อ่ะนะครับมันต้องไปเคลียร์ที่ตรงนั้นนะครับว่าเอนโทรปีมันจะต้องมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับทีนี้การที่จะอธิบายตรงนั้นใช้เอนโทรปีมาอธิบายอย่างเดียวไม่พอนะเขาก็ต้องไปเอาไอ้ตัวพารามิเตอร์ตัวอื่นนะกิฟฟี่เอเนจีอะไรต่างๆพวกเนี้ยเอมโฮลเอเนจีอะไรต่างๆพวกนี้นะเข้ามาอธิบายเพิ่มเข้าไปอีกนะแต่หลักใหญ่ใจความของมันเนี่ยนะครับเท่าที่เราจะสามารถเรียกอะไรนะทราบได้รู้ได้ในระดับเราเนี่ยคือว่าเป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์หลายคนในการตีความนะในกรณีที่สสารต่างๆอยู่นิ่งโดยสมบูรณ์นะอยู่นิ่งโดยสมบูรณ์เมื่อไหร่นะเขาก็ระบุว่าอยู่นิ่งโดยสมบูรณ์เมื่อเอนโทรปีเท่ากับ0นะอยู่นิ่งโดยสมบูรณ์เมื่ออะไรนะครับอุณหภูมิในหน่วยเคลวินมีค่าเท่ากับ0นะในความเป็นจริง
ใช่อย่างนั้นหรือไม่นะในความเป็นจริงณขณะนี้รู้สึกว่ามีการถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะมีการพิสูจน์แล้วว่าถึงแม้อุณหภูมิเป็น0เคลวินมันยังมีบางสิ่งในระดับก็เรียกอะไรนะในระดับสปินนะในระดับสปินของประจุไฟฟ้าขนาดเล็กที่มันอยู่ในอะตอมเนี่ยนะยังไม่ได้อยู่นิ่งที่0เคลวินนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของสภาวะที่มันเป็น0องศาสมบูรณ์ต่อมาเรื่อยๆมันถึงจำเป็นที่จะต้องใช้พารามิเตอร์ตัวอื่นเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนนะเข้ามาอะไรอ่ะออกไอเดียคิดไอเดียคิดวิธีการนะทีนี้กฎข้อที่3เนี่ยนะครับจริงๆมันคือกฎหรือเปล่านะครับกฎข้อที่3เนี่ยนะมันจะจบแค่ตัวที่บอกว่าเอนโทรปีเท่ากับ0เมื่อ T เท่ากับ0ถูกไหมครับอันนี้คือตัวกฎของมันแต่การพัฒนาทางทฤษฎีนะมันจะพัฒนาทฤษฎีไปต่อเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เหมือนจะยังไม่สิ้นสุดนะเพราะว่าลิมิตของการทำให้กฎข้อนี้มันจบเนี่ยมันจะต้องสามารถพิสูจน์ในถึงกรณีที่ว่าทุกอย่างมันอยู่นิ่งโดยสมบูรณ์นะมันก็พิสูจน์ยากเพราะว่าอุณหภูมิแค่-273.15องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากที่จะศึกษาแล้วนะก็เอาว่านะในภาวะของเราเนี่ยนะครับก็คือสามารถรู้กฎข้อที่3ได้ในลักษณะที่ว่ามันเป็นคำนิยามว่าอะไรนิยามว่าเอนโทรปีจะมีค่าเท่ากับ0เมื่ออุณหภูมิเป็น0เคลวินนะสภาวะแบบนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องหยุดนิ่งนิ่งแค่ไหนนิ่งกว่าน้ำแข็งที่มันแข็งนะครับเพราะน้ำแข็งที่มันแข็งบางทีมันยังมีอะไรนะประจุไฟฟ้ามีการขยับของโมเลกุลเล็กน้อยอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องมีเอนโทรปีเป็น0เนี่ยทุกอย่างตั้งแต่ทุกระดับของระบบอะนะจะต้องอยู่นิ่งหมดเลยนะเป็นผลึกในผลึกก็จะต้องแข็งไปอีกนะลักษณะที่มันเป็นแบบนั้นนะก็เรียกว่า0องศาสมบูรณ์นะก็กลายเป็นกฎข้อที่3ของเทอร์โมไดนามิกนะซึ่งกฎข้อนี้เนี่ยถ้าจะเข้าใจจริงๆก็ต้องเรียนเรื่องของ statistical physics นะครับแล้วก็เนื้อหาโดยส่วนใหญ่นะที่เราเรียนในระดับมัธยมหรือว่าปี1ของระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะมาไม่ถึงกฎข้อที่3ทางเทอร์โมไดนามิกนะเราก็จะมาถึงแค่ตรงเนี้ยนะครับถึงคำนิยามของมันแล้วก็ไม่ได้ทะลุไปที่statistical physics นะครับก็จบนะ